หากครั้งแรกช่อยอมรับเตรียมใจมีคนหาเรื่องยุบพรรคแต่ไม่หวั่นเพราะไม่ได้ทำผิดถ้ากลัวคงนอนอยู่บ้านไม่มาทำการเมืองหัวหน้า7พรรคฝ่ายค้านเตรียมโชว์วิสัยทัศน์ร่วมหาทางออกแก้ไขปัญหาวิกฤตชาติวันนี้ที่แลงคาสเตอร์สวัสดีครับตีมรับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News ทาง Voice TV นะครับคุณผู้ชมอยู่กับอาจารย์หญิงอาจารย์ศรีโรจน์ผมสัตย์ศิพงศ์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่มีงานใหญ่ของพรรคฝ่ายค้านนะครับ7พรรคเนี่ยนะครับเขาจะรวมตัวกันนะครับคุณผู้ชมก่อนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งจะเกิดขึ้นก็ในช่วงปลายสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับนะฮะแต่ว่าหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะฮะแล้วก็บรรดาแกนนำต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาโชว์วิสัยทัศน์นะฮะนำพาประเทศชาติเนี่ยควรจะไปทางไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับเป็นการปาดหน้าเค้กกันหรือเปล่าไม่รู้เนาะครับนะฮะเดี๋ยวแฟนๆติดตามกันละกันนะ Voice TV ก็จะไลฟ์สดด้วยอะไรแบบนี้จาซิโร่ก็จะไปจริงก็จะไปใช่ครับนะฮะไฮไลท์น่าติดตามอย่างมากเลยเขาบอกไม่อยากจะให้พลาดนะครับดูถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ของ Voice TV แล้วก็ของทุกพรรคการเมืองก็จะเชื่อมสัญญาณกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ไปก็ดูทางโทรศัพท์มือถือดูทางคอมพิวเตอร์ดูทางอะไรต่างๆก็ได้ที่บ้านนะครับจะมี Facebook ไลฟ์ Voice TV ก็จะถ่ายทอดตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปด้วยเหมือนกันของ Voice ก็ดูได้ทาง YouTube ด้วยใช่ไหมคะใช่ๆนะครับ YouTube เราก็ไลฟ์ด้วยเหมือนกันนะครับอย่าง Wake Up เนี่ยเราไลฟ์ผ่าน YouTube มาหลายสัปดาห์แล้วเนาะก็คอมเมนต์สดๆได้เลยนะดูภาพคมชัดนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Voice TV ครับนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าเราออกอากาศสดอะไรอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับถ้าจะให้แบบไม่พลาดเวลาเรามีสดแบบนี้นะครับกดไปที่กระดิ่งเหมือนที่คุณชูวัฒน์บอกมันก็จะ alert เตือนเราทันทีเลยนะครับตอนนี้อาจารย์หญิงดูผ่าน YouTube แล้วใช่มั้ยฮะลองเทสครับถ้าเกิดหาคำว่าไวซีวีเราไม่เจอก็พิมพ์คำว่าสัตย์ศรีพงศ์ก็จะเจอครับนะฮะสัตย์ศรีพงศ์ศิโรจน์อะไรแบบนี้นะครับก็มีหมดนะฮะแล้วเจอทันทีเลยนี่นะครับชื่อผมอาจจะไม่เจออาจจะไปเจอในคลิปหนังอะไรพวกนี้ผมเข้าวงการบันเทิงแต่คือสัตย์ศรีพงศ์เนี่ยเจอแน่นอนครับนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแต่เช้าเลยใช่ไหมครับแต่เช้ากันเลยค่ะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ครับเรามีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องร้อนที่มันเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะผมนึกว่าพูดเรื่องภัยแล้งรัฐบาลไม่ค่อยสนใจไม่ใช่เรื่องนั้นภัยแล้งไม่ต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญหรอกครับนะฮะไปที่เอาให้ถึงรัฐมนตรีก่อนเอาให้ถึงรัฐมนตรีก่อนรัฐมนตรีจะถึงหรือยังในเรื่องภัยแล้งเนี่ยแต่ว่าถึงนะถึงแล้วนะช่วงนี้รัฐมนตรีหลายท่านไฟแรงขยันขันแข็งลงพื้นที่อย่างเนี่ยภัยแรงไปแล้วเขาลงแต่วันศุกร์แล้วนะวันศุกร์วันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์แล้วนี่นะครับน้ำไม่แรงแล้วนะขนาดนั้นเลยฝนตกครับนะครับทีนี้เรื่องร้อนที่อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ หนึ่งก็คือเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกฟ้องนะครับว่าใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองตรงลงล้มล้างการปกครองจริงหรือเปล่านะครับมีหลายเสียงออกมาโต้เกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกรณีคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะกลายเป็นประเด็นเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการแถลงนโยบายและมีการอภิปรายคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในที่ประชุมรัฐสภาด้วยนี่นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เป็นผลบวกผลลบมีหลากหลายแง่มุมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของคุณสุทินคลังแสงนะครับจากพรรคเพื่อไทยบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นผลลบกับพลเอกประยุทธ์แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยฮะศาลรับพิจารณาแล้วเนี่ยมันพอจะมีมูลที่จะนำไปสู่การพิจารณาได้ว่าเฮ้ยเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นผลดีกับฝ่ายค้านในการจะอภิปรายคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์พ่วงกับนโยบายของรัฐบาลด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้น่าสนใจมากก็คงต้องดูกันไปนะครับแต่ผมคิดว่าตอนแรกคนก็ประเมินกันอีกแบบนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องกดดันให้ฝ่ายค้านอภิปรายคุณประยุทธ์หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ต้องมองก่อนว่าเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับเรื่องสภาเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับผมคิดว่าสภาก็ทำงานของสภาไปจะตรวจสอบคุณสมบัติคุณเอกประยุทธ์นะครับเรื่องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เนี่ยก็ทำงานไปนะครับเพราะว่าจริงๆคือคนละองค์กรกันคือสภาก็สามารถที่จะอภิปรายได้เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าศาลรับแล้วคือสสจะไม่สามารถจะไปแตะต้องได้เรื่องนี้แต่ตอนแรกคนบางกลุ่มพยายามปั่นนะครับว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วเนี่ยฝ่ายค้านอาจจะไม่เหมาะที่จะอภิปรายจะเป็นการเป็นกดดันศาลซึ่งจริงๆผมคิดว่า
ม่ใช่ครับแล้วศาลท่านก็ไม่เคยพูดแบบนี้นะครับว่าพวกคุณยังอภิปรายมีแต่คนบางกลุ่มซึ่งอาจจะใกล้ชิดรัฐบาลพยายามจะปั่นประเด็นแบบนี้ว่าห้ามอภิปรายครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์จนผมคิดว่าสภาจะอภิปรายหรือไม่เนี่ยไม่ได้ไปกดดันอะไรท่านอยู่แล้วไม่มีใครกดดันอะไรท่านได้อยู่แล้วด้วยซ้ำไปครับนะก็ยังสามารถทำได้ปกติเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้นะครับคุณสุธีเลยบอกว่ามันมีน้ำหนักแล้วแหละคือมันมีน้ำหนักที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะอย่างไรก็แล้วแต่คือฝ่ายค้านเนี่ยก็จะอภิปรายในส่วนของนโยบายแล้วก็โยงไปที่เรื่องของตัวบุคคลไม่จะไม่มีการตีรวนกันอย่างแน่นอนจะเอาเนื้อเน้นๆนะครับอันนี้ฝ่ายค้านก็มีข้อมูลแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมีการวางแผนมาอย่างดีก็คิดว่าก็อภิปรายกันอย่างเนื้อๆเน้นๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณสุทินบอกว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องเนี่ยมันก็หมายถึงว่าอาจจะมีมูลหรือไม่แล้วก็ทางพลเอกประยุทธ์ก็ต้องนายกรัฐมนตรีค่ะก็ต้องเตรียมข้อมูลในการชี้แจงความชัดเจนเรื่องนี้เหมือนกันเหมือนกับอาจก็คือรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลที่ตั้งทีมที่จะรับในการชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันครับทีนี้คุณสุทินมองข้ามช็อตไปเลยนะครับว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับวินิจฉัยออกมาแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะฮะทีนี้งานเข้าเลยนะฮะครับเออนะฮะแสดงว่าผิดกฎหมายก็คุณสมบัติไม่ได้ครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้คนก็งงแล้วไอ้คุณประยุทธ์แกใช้อำนาจมา5ปีใช่มั้ยออกกฎหมายในฐานะอะไรเออถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วเขาคือใครเออถ้าจะลากกันถึงว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันต้องใช้ทั้งอภินิหารทางกฎหมายและความหนาของใบหน้าสูงมากเลยนะสำหรับคนที่คิดอย่างนั้นนะคือก็มีคนบางกลุ่มพยายามจะคิดจริงๆใช่ไหมครับว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นมา5ปีแต่ท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ฟังแล้วเนี่ยต้องใช้น้ำมันกัญชาหยอดลิ้นใช่ๆแล้วก็เพื่อให้เคลิ้มใช่ไหมเคลิ้มเคลิ้มจะเป็นไปได้ไงคนใช้อำนาจรัฐมา5ปีปลดคนไปตั้งเยอะแต่งตั้งคนไปตั้งเยอะพิจารณากฎหมายงบประมาณปีละ3ล้านล้านบาทมา5ปี15ล้านล้านอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วเขาคือใครครับมันมีสถานะอื่นอีกไหมมีสเตตัสอื่นไหมก็มีความพยายามพูดว่าเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ที่มีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะพิเศษครับเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ด้วยในขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนั้นอันนี้มันก็มีความพยายามตีความแบบเลี่ยงบาลีแบบนั้นไปมันเกินไปอย่างนั้นก็ถูกค่ะอันนี้ในความรู้สึกของเราของคนทั่วไปและยิ่งถ้าเกิดอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานเรื่องการยึดคำสั่งศาลฎีกาใช่ไหมกรณีบก.ลายจุดมันก็ชัดอยู่แล้วมันก็ชัดอยู่แล้วว่าตีว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐประเภทหนึ่งอันนี้เนี่ยต้องไปดูว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาอย่างไรแต่ว่าจะใช้เป็นที่จับตามากเวลาสั้นเวลายาวอันนี้ไม่แน่ใจนี่นะครับแต่คุณสุนีบอกเลยว่าเอางี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยมาแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะเดี๋ยวเตรียมที่จะฟ้องพรรคพลังประชารัฐเพื่อยุบพรรคเลยนะครับเพราะว่าเสนอชื่อคนที่คุณสมบัติขัดกับกฎหมายมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะครับแล้วนอกจากในแง่เรื่องกฎหมายประชาชนก็สงสัยเยอะเอ๊ะถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้ว5ปีนี้แต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐจะมีความผิดหรือไม่นะครับถ้าเกิดท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วท่านแต่งชุดข้าราชการทุกวันมาทำงานเนี่ยแปลว่าท่านแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐนะมีความผิดทางกฎหมายนะใส่ชุดสีกากีเป็นข้าราชการนี่ก็อนุมานได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าแต่งกายเรียนแบบหรือไม่ก็ต้องไปออกกฎหมายใหม่ว่าข้าราชการมีความผิดฐานแต่งตัวเรียนแบบพลเอกประยุทธ์เฮ้ยพลเอกประยุทธ์แต่งคอสเพลเจ้าหน้าที่รัฐแต่งตัวเรียนแบบพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่แต่งตัวเรียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดมีความผิดคุณไปแต่งตัวเรียนแบบพลเอกประยุทธ์ทำไมอุ้ยหยุ่มหยิมอาจารย์ศรีโรจน์นะฮะก็มันต้องไปยึดอะไรที่ชุดมันต้องหาทางลงให้พลเอกประยุทธ์ไม่ผิดทุกเรื่องครับแต่หญิงว่าสูตรอันนี้อาจก็อย่างที่บอกค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ถืออำนาจรัฐาธิปัตย์สิ่งที่จะเชื่อมโยงก็จะเป็นลักษณะเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะพิเศษเพราะเนื่องจากถืออำนาจรัฐาธิปัตย์อยู่ซึ่งในแง่กฎหมายเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินใครมีคำตำแหน่งนี้นะใช่หัวหน้าคณะรัฐประหารชุดอื่นเราก็ไม่ได้เคยได้ยินว่ามันมีเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนะแล้วเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรอนั่นไงก็เขาก็จะตีความว่าเป็นลักษณะพิเศษไงเพราะว่าใช้อำนาจเนื่องจากองค์รัฐาธิปัตย์องค์นี้ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจพิเศษคือมีม.44 อยู่ด้วยใช่ป่ะถ้าโดยปกติทั่วไปเจ้าหน้าที่อื่นๆของรัฐอาจจะไม่ได้มีอำนาจพิเศษที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในตัวเองขนาดนี้หญิงคิดว่ามันจะต้องมีคือเรามองกันในแง่ของฝั่งที่บอกว่าเขาพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐก็จะพยายามหาช่องที่จะเลี่ยงบาลีต่างๆว่ามันมีลักษณะพิเศษไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นๆนะเป็นลักษณะเจ้าหน้าที่พิเศษแต่ความพิเศษไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมคือเขาจะไปกันยังไงผมว่า
คือรอบนี้อยากดูว่าระบบกฎหมายจะถูกทำลายยังไงสำหรับไม่ได้พูดถึงศาลรัฐธรรมนูญนะแต่ว่ามุมมองสำหรับคนที่พยายามจะปกป้องพลเอกประยุทธ์โดยบอกว่าท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไปยังไงโดยที่การเคารพหลักกฎหมายมันยังหลงเหลืออยู่หรือว่ามันจะไปถึงจุดที่คนรู้สึกว่าหลักกฎหมายมันถูกตีความโดยหลักแท้นี่อาจารย์ศิโรจน์เนี่ยยืนหนึ่งด้านการแท้แท้เก่งอาจารย์ลงแท้หน่อยว่ามันจะไปยังไงเพื่อที่จะชี้ช่องให้ผมแท้ไม่ได้ครับเรื่องพวกนี้มันผมอายครับคือเป็นเรื่องในแถนแล้วผมอายแทนอาจารย์ลองพื้นไปแล้วไม่เป็นไรวันนี้อาจารย์หน้าหนาไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ผมไม่สามารถทำแบบคนบางคนได้โอเคคือถ้าจะมุมมองในมุมของอาจารย์หญิงก็คือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นพิเศษของรัฐใช่ซึ่งไม่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐโดยตรงใช่มีความพิเศษเข้าไปใช่เพราะอาจจะอ้างเรื่องการถืออำนาจของรัฐาธิปัตย์โดยตรงตอนนี้ได้เรียกอาจารย์ศิโรพูดว่าในอดีตก็มีแบบนี้ที่มีการรัฐประหารแล้วก็เข้าถืออำนาจแต่เนื่องจากข้อกฎหมายต่างๆที่เขียนเนี่ยมันไม่ได้มีการร้องหรือมีการยื่นในประเด็นนี้ถูกไหมคะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดอะไรแบบนี้อย่างชัดเจนเมื่อมันไม่ได้เป็นประเด็นในทางการเมืองแต่ตอนนี้เมื่อมันเป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยยิ่งคิดว่าเรื่องเขาก็ไม่ได้ผู้เขียนหรือว่าตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้เอสเปกที่จะมาโดนในเรื่องนี้เพราะตนเองตอนที่ยื่นไปสมัครเป็นคนดิเดตนายกเพราะเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐย้อนกลับไปในเฟซบุ๊กนะก็เขียนในใบสมัครว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหลังจากนั้นพอคนวิจารณ์ก็ไปแก้โปรไฟล์ตัวเองใช่เห็นไหมคะอันนี้คือตัวเองก็ไม่ได้คาดคิดเพราะตนเองก็เข้าใจว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเหมือนกันผมว่าทุกคนในประเทศก็เข้าใจครับจนกระทั่งมีคนไปทักว่าเฮ้ยมันถ้าท่านเป็นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องขาดคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์และพรรคพวกเลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องสร้างแล้วว่าฉันไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละเป็นโจทย์ที่พลเอกประยุทธ์และคนอื่นๆเนี่ยจะไปต่อยังไงอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกว่าคือเราหาอรรถาธิบายเรื่องนี้ไม่ได้แต่ที่มันเห็นการก่อรูปเนี่ยมันจะพูดเป็นลักษณะพิเศษครับเพราะว่าเนื่องจากถืออำนาจรัฐไว้ทั้งหมดแล้วเป็นลักษณะพิเศษด้วยอะไรก็แล้วแต่ละหญิงว่าอันนี้คือการพยายามที่จะเสือกไถไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดว่าฝั่งนั้นก็อย่างที่บอกตัวเองก็ยังไม่คาดเลยว่าจะโดนเล่นในประเด็นนี้งั้นไม่กำหนดแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสังคมจับตามองนะครับเพราะว่าจะเป็นปรากฏการณ์นะที่จะเป็นบรรทัดฐานไปเลยนะครับของรัฐพันลึกนะครับว่าจะอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับแล้วในอนาคตมันจะกลายเป็นอีกหน่อยคนที่รัฐประหารเนี่ยก็จะทำแบบพลเอกประยุทธ์ได้หมดด้วยนะก็จะยึดสถานะผมรัฐประหารผมใช้อำนาจรัฐ5ปีผมสั่งย้ายคนผมสั่งปลดคนผมสั่งตั้งรัฐมนตรีผมย้ายอธิบดีผมย้ายพันโรงผมออกงบประมาณปีละ3ล้านล้าน5ปี15ล้านล้านแต่ผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเอ้ยหลักกฎหมายของประเทศมันจะไม่ต้องเหลือกันแล้วใช่ไหมเพื่อคนคนเดียวขนาดนี้หรอคือมันมีคำถามต่อหลักกฎหมายของประเทศเรื่องนิติรัฐนิติธรรมเราพูดกันไปแล้วเพราะว่าอะไรมันก็มีหลายเรื่องบรรทัดฐานนาฬิกายืมเพื่อนก็เป็นคำถามไปแล้วรอบนึงหญิงก็คิดว่าวันนี้อย่างที่จันทร์ศิโรจน์บอกเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยในทางสังคมเนี่ยมันจะคาดหวังอะไรได้มั่งไหมมันจะสังคมจะจับตาต่อเรื่องนี้มากเพราะว่ามันเคยมีอภินิหารกฎหมายมาหลายครั้งแล้วไงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนมองว่ามันโดยทั่วไปเราก็รู้ว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยและจะตอบกันยังไงอันเนี้ยอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะจับตาตลอดนี่แค่วงนี้เรายังถกเถียงกันขนาดนี้เลยนะครับในสภาแน่นอนคุณผู้ชมลุกเป็นไฟแน่สำหรับสถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเริ่มมีองครักษ์พิทักษ์ออกมาแล้วนะครับคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะครับบอกว่าลุงตู่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมชี้แจงแทนให้เกี่ยวอะไรด้วยครับก็ในฐานะที่เป็นคนผลักดันแล้วก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ชี้แจงเรื่องตัวเองไม่เป็นนะครับเผื่อแบบเผื่อใจเอาไว้ไงเผื่อพลเอกประยุทธ์โดนลุมหนักมันเรื่องของพลเอกประยุทธ์คุณสนธิรัตน์ไม่ต้องยุ่งได้ครับคุณสนธิรัตน์นะครับบอกเลยว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะช่วยพลเอกประยุทธ์เนี่ยในการชี้แจงเรื่องนี้เองนะครับเวลาในสภาเนี่ยเราไม่ได้ช่วยนายกชี้แจงแต่ว่าเราจะพูดตามความจริงข้อเท็จจริงต่างๆนะฮะไม่ได้ช่วยแก้ต่างแต่ช่วยพูดความจริงครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เขาก็มีการประชุมแต่หลักข้อหนึ่งที่หญิงรู้สึกได้ว่าที่จะเป็นข้อโต้แย้งก็คือมันผ่านโดยกระบวนการรับรองโดยกฎหมายมาแล้วครับคือมีอะไรเนี่ยก็จะกฎหมายรับรองมาแล้วว่ามันถูกต้องดังนั้นสิ่งเนี้ยคือถูกต้องหลายๆกรณีหลายๆเคสก็จะมีการพูดถึงว่าเคสของคุณสมบัติของคุณอุตมะก็จะบอกว่ามันผ่านโดยกฎหมายมาแล้วถูกต้องหรือแม้บางเรื่องก็ยังบอกว่านั่นมันเป็นเรื่องของกฎหมายในต่างประเทศซึ่งไม่เกี่ยวกับในประเทศไทยอันนี้พอยึดหลักกฎหมายเราเคยพูดกันไปเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องกฎหมายเนี่ยเวลาเราพิจารณาอะไรเนี่ยศาลเนี่ย
นอกจากดูตัวบทกฎหมายแล้วทุกอย่างหรือสังคมมันก็มีเรื่องของความชอบธรรมทางด้านสังคมที่มันจะต้องเกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาร่วมครับทีนี้เราลองมานั่งมโนกันต่อไหมอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์หญิงคุณผู้ชมว่าคือถ้าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับวินิจฉัยออกมาแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐทีนี้งานเข้าเลยนะฮะรัฐบาลจะไปต่อยังไงนะครับก็มีคนวิเคราะห์กันว่าส้มเนี่ยอาจจะไปหล่นที่คุณอนุทินหรือว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีใครเทไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะทำให้ไม่ต้องมีการโหวตนายกรัฐมนตรีกันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบเนี่ยเนื่องจากมีส.ส. 25คนขึ้นไปก็คือมีแค่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นในบรรดา10กว่าพรรคของพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะกลายเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐถูกตีความโดยสารรัฐธรรมนูญนะคะแต่เรื่องนี้หญิงว่าก็มีความเป็นไปได้น้อยนึกออกไหมครับแต่ว่าคุณอนุทินเองอ่ะตั้งแต่เข้ามาสู่การเมืองก็จะเห็นบทบาทในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยิ่งว่าก็ลงพื้นที่ทำงานจริงจังเวลาผลักดันนโยบายอะไรบางเรื่องก็ผลักดันจริงจังนะก็มีความโดดเด่นในการทำงานเหมือนกันเมื่อเริ่มเปิดตัวเห็นว่าล่าสุดก็ไปมีอุบัติเหตุที่เลยไปที่เลยเราเดี๋ยวเราจะว่ากันนะฮะสำหรับเรื่องนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือมันอันนี้คือ worst case ที่สุดเลยนะ worst case ถ้าคุณเอกประยุทธ์โดนเนี่ยนะฮะนะฮะยิ่งกว่าไปขับรถชนที่เลยอีกนะฮะคือล้มไม่เป็นท่าตั้งแต่คือสัญญาณมันมาแบบนี้เนี่ยมันคือถ้าจันทร์ศิโรจน์มองแล้วเนี่ยมันเป็นผลดีหรือผลลบกับพลเอกประยุทธ์มันหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะแถลงนโยบายเองแล้วเป็นบทบาทครั้งสำคัญของรัฐบาลในการที่จะปักธงเริ่มต้นบริหารประเทศเลยผมว่าก็ยังมองไม่ออกนะครับแต่ผมคิดว่าคุณอนุทินหรือคุณอภิสิทธิ์ก็คงไม่ได้อยากจะมารับตำแหน่งนายกในเงื่อนไขแบบนี้นะครับเพราะทั้งสองท่านก็อยู่ในคือทั้งสองท่านอยู่ในวงการการเมืองมานานกว่าพลเอกประยุทธ์นะครับรู้อยู่แล้วว่าถ้ามาเป็นด้วยเงื่อนไขแบบนี้นะครับมันเป็นเผือกร้อนแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นภายใต้การเป็นหุ่นเชิดของพรรคพลังประชารัฐซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในวงการการเมืองมานานแล้วรู้ว่าการเป็นหุ่นเชิดของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีแต่เปลืองตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยคงไม่รับนะครับแล้วเต็มที่ถ้าดันกันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไปยุบสภาครับแข่งกันใหม่ไปแฟร์ๆอีกรอบนึงเลือกตั้งใหม่น่าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่านะฮะจะไม่มีโอกาสที่จะพลิกขั้วเนี่ยมันก็น่าจะน้อยกว่าเป็นก็ไปเป็นหุ่นเชิดให้พรรคพลังประชารัฐแล้วก็คนกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังพลังประชารัฐนะครับคุณอนุทินคุณอภิสิทธิ์จะไปเป็นทำไมตัวเองมีศักยภาพเป็นได้มากกว่าหุ่นเชิดครับนะฮะนี่ก็จะเป็นปมร้อนหนึ่งนะฮะที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก้าวเข้าสภา ครั้งแรกเนี่ยด้วยแหมตำหนิครับที่อาจจะทำให้กลายเป็นแบบถูกเป็นเป้าโจมตีได้หนักมากขึ้นหรือเปล่านี่นะครับอีกหนึ่งเป้าก็คือพรรคอนาคตใหม่นะครับคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีข่าวใหญ่จากสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะที่รับคำร้องของคุณณัฐพรเนี่ยนะครับที่ไปร้องว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับใช้สิทธิและเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองนะฮะพูดง่ายแบบภาษาทั่วไปคือว่าพรรคเนี่ยจะล้มรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลายคนพอได้ยินแบบนี้แล้วก็แบบแค่หูฟังอีกทีใช่หรอใช่หรอคือคำกล่าวหาเก่าคำร้องเนี่ยคือตอนที่คิดคำร้องเนี่ยเฮ้ยมันมีความชัดแจ้งในกระบวนการของพรรคขนาดนั้นคือการลงเลือกตั้งพรรคการเมืองก่อตั้งมามีอุดมการณ์และลงสมัครรับเลือกตั้งในรูปแบบของประชาธิปไตยก็เท่ากับเขายอมรับในระบบที่มันเป็นอยู่ถูกไหมคะตั้งแต่ต้นดังนั้นกระบวนการล้มล้างจะไม่เกิดขึ้นถ้าก้าวสู่กระบวนการเลือกตั้งครับอันนี้ง่ายๆถ้าหญิงไม่ยอมรับกติกานั้นหญิงก็เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกหญิงก็ใช้รูปแบบอื่นแต่หญิงเข้ามาสู่กติกาซึ่งบอกอยู่แล้วว่ากติกานี้ตามรัฐธรรมนูญก็ประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็งงเหมือนกันในการที่มีคำร้องสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องนี้ด้วยอาจารย์ปิยบุตรชี้แจงแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคือย้อนกลับไปดูอุดมการณ์ในการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยชัดเจนเลยว่าสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อทำรงไว้ด้วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะสามีอยู่บทเลยย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งว่าทีนี้การใช้สิทธิและเสรีภาพในการสนับสนุนให้กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจปกครองและยกเลิกรัฐธรรมนูญก็ดีสมคบคิดกันก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองและยกเลิกรัฐธรรมนูญก็ดีเหล่านี้ล่ะอาจารย์ศิโรจน์คุณผู้ชมมันเป็นการล้มล้างการปกครองที่มีแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปล่าก็หลักเกณฑ์ง่ายๆเรื่องนี้ถ้าเกิดตนเองไม่ได้ล้มล้างการปกครองมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก่อนหน้าโดยการทำรัฐประหารทำไมต้องเขียนนิรโทษกรรมตนเองครับ
ก็หลักเกณฑ์ก็ง่ายๆก็ในทุกรัฐธรรมนูญเมื่อมีการรัฐประหารก็จะเขียนนิรโทษกรรมตนเองถูกไหมคะก็มันก็เป็นการใช้การยึดอำนาจรัฐมาโดยถ้าตามหลักประชาธิปไตยก็ไม่ได้อำนาจนั้นไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้มาจากปวงชนอันนี้พฤติกรรมมันชัดอยู่แล้วใช่เอางี้สิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรเอามาอธิบายชี้แจงเนี่ยเป็นการชี้แจงในเบื้องต้นยังไม่ได้เห็นคำร้องใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คือหลังจากที่ศาลรับเรื่องของคุณรัฐพรเอาไว้แล้วนะครับทางพรรคอนาคตใหม่จะต้องทำเรื่องชี้แจงไปภายใน15วันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ปิยบุตรนะฮะประเด็นนึงที่อาจารย์ปิยบุตรพูดแล้วสำคัญในเชิงหลักการนะคือการย้ำว่าการยุบพรรคการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องพิเศษแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งต้องทำอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคนจำนวนมากเชื่อว่าการยุบพรรคเกิดขึ้นได้เสมอและบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นนี่เป็นความผิดปกติที่กลายเป็นความปกตินะครับยิ่งคนจำนวนมากเชื่อเช่นนี้มากเท่าไหร่ยิ่งพิสูจน์เห็นว่าสิ่งที่มันผิดปกติแล้วเกิดขึ้นซ้ำๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ควรจะเป็นในประเทศไทยผมว่าประเด็นนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันมีการยุบพรรคมากจนคนคิดว่าการยุบพรรคเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่ใช่ทีนี้คิดอย่างเร็วๆจากพี่บอกว่าถ้าดูตามข้อฟ้องร้องมาตรา49เนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคือถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ถึงขั้นจะต้องสั่งยุบพรรคหรอกนะฮะสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ลงไปได้ก็คือว่าหยุดนะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะอันนี้คือสิ่งที่จะใช้เป็นบทลงโทษสำหรับการร้องฟ้องร้องในครั้งนี้ครับแต่ว่าฝั่งคนที่ยื่นคำร้องเนี่ยเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาต้องการให้มีการยุบพรรคแต่ว่าการยื่นคำร้องไม่ได้แปลว่าศาลมันจะต้องเอาด้วยเพราะว่าทั้งหมดมันก็ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายนะครับแล้วผมคิดว่าโดยพฤติกรรมอนาคตใหม่จะไปบอกว่าล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยจะไปบอกยังไงตั้งแต่ตั้งพรรคมาหรือตั้งแต่เข้าสภามาเนี่ยผมก็เห็นเขาก็ทำงานเป็นพรรคการเมืองอื่นนะครับพรรคการเมืองทำงานยังไงพรรคการเมืองอื่นไปประชุมกรรมาธิการยังไงไปแถลงนโยบายยังไงไปเลือกนายกยังไงเขาก็ทำแบบพรรคการเมืองอื่นหมดเขาไม่ได้ไปซ่องสุมกำลังเขาไม่ได้ไปเตรียมตัวกันรัฐประหารเขาไม่ได้ไปเตรียมตัวกันยึดสภาเขาไม่ได้เตรียมตัวไปยึดทำเนียบเขาไม่ได้เตรียมตัวสะสมกำลังอาวุธคุณจะไปบอกว่าเขามีการตั้งกรรมาธิการการเสนอแคนดิเดตนายกการอภิปรายในสภาการซักฟอกคุณสมบัติเป็นการล้มล้างระบบประชาธิปไตยเนี่ยผมว่ามันจะเลอะนะถ้าอย่างนั้นแต่เขาเดินสายไปฟ้องฝรั่งไงไม่ได้ถูกยึดโยงหรือเปล่าชัชศรีโรจน์แต่หญิงกับมองอนาคตใหม่เนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่สร้างกระบวนการเรียนรู้กับภาคประชาชนสูงมากนะแล้วมันทำให้ทุกพรรคการเมืองเนี่ยตื่นตัวกับเรื่องนี้เมื่อก่อนเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนจะถูกตัดขาดหลังการเลือกตั้งการรับฟังปัญหาหรือการเอาปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันจะมีแต่ส.ส.ในพื้นที่ที่รับมาแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการของพรรคแต่วันนี้เราจะเห็นรูปแบบที่พรรคเนี่ยเคลื่อนตัวของตนเองออกไปรับฟังปัญหาของประชาชนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่แล้วมันเป็นการคือจากส่วนกลางนะส.ส.ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนเขาไม่ทำเขาก็ทำกันในระดับพรรคในระดับเดิมอยู่แต่นี่มันจะเป็นการประสานของส่วนกลางที่ลงไปด้วยเพื่อจะรับรู้ด้วยกับส.ส.ในพื้นที่แล้วนำกลับมาสู่การสร้างนโยบายซึ่งอันนี้เป็นพัฒนาการทางการเมืองของพรรคที่ดีมากๆในทางหลักการเพราะมันเชื่อมโยงให้พรรคการเมืองกับประชาชนเป็นส่วนเดียวกันแล้วสร้างการตื่นรู้และการรับรู้ของประชาชนด้วยซึ่งอันนี้หญิงก็มองว่ามันเป็นการส่งเสริมกระบวนการแบบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะนะฮะนะฮะสิ่งต่างๆทั้งหมดที่พรรคอนาคตใหม่โดนเนี่ยนะครับคุณเมธิกาบอกเลยว่าโอ้โหมันคือมันเผื่อใจเอาไว้อยู่แล้วสำหรับเรื่องนี้เนี่ยคือไม่ได้ตกใจหรือว่ากังวลอะไรมากมายเลยนี่นะครับคือถ้าตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาลงสมัครรับเลือกตั้งโดยตามกระบวนการทุกอย่างแล้วถูกมองว่าเป็นการล้มล้างการปกครองขณะที่ผู้ก่อรัฐประหารก็ไม่เคยมีใครถูกฟ้องลงโทษเลยทั้งฉีกรัฐธรรมนูญด้วยโค่นอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกด้วยประเทศนี้ก็คงไม่มีความยุติธรรมเหลืออยู่แล้วจริงๆนะครับคุณพนิกายังบอกด้วยนะครับว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยกับสิ่งที่ถูกร้องให้ยุบพรรคการเมืองคิดเอาไว้อยู่แล้วเผื่อใจเอาไว้อยู่แล้วว่ามีคนพยายามที่จะดำเนินการสิ่งนี้นะครับซึ่งก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่นะครับคุณไม่ได้กล่าวบอกว่าไม่ได้กลัวอะไรหรอกถ้ากลัวเนี่ยคงไม่ได้เล่นการเมืองโดนนอนอยู่บ้านนะฮะแสดงท่าทีที่ชิวๆมากๆก็ทุกคนเนาะในฝั่งของพรรคอนาคตใหม่ก็คือเตรียมความพร้อมกับเรื่องนี้ในระดับนึงเลยล่ะนะฮะแต่ว่าการที่พรรคอนาคตใหม่โดนในครั้งนี้เนี่ยคือว่าก็เล่นแรงเหมือนกันนะก็เล่นแรงแต่ผมยังคิดว่าเป็นเรื่องของการกดดันพรรคแต่ผมไม่ค่อยคิดว่าจะมีผลอะไรครับนะครับผมคิดว่าในที่สุดในทางกฎหมายมันลากยากมากที่จะไปสู่จุดนั้นเพราะฉะนั้นก็พรรคก็ทำงานของพรรคไปลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาในอนาคตใหม่ก็ลงพื้นที่หนักนะครับแล้วเป็นการลงพื้นที่เพื่อไปฟังเสียงคือที่ผ่านมาส.ส.ก็ลงพื้นที่กันเยอะทุกพรรคใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการลงพื้นที่แบ
ไปแบบในนามส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อนาคตใหม่ทำเนี่ยคือลงไปแล้วก็มีคนของพรรคไปด้วยนะครับมีหัวหน้าพรรคไปด้วยแล้วก็ไปเพื่อรวบรวมประชาชนมาเพื่อเอานำไปสู่การต่อยอดเป็นเชิงนโยบายผมคิดว่าอันนี้คือสัญลักษณ์ว่าอนาคตใหม่ไม่ได้ล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยแน่นอนเพราะว่าคุณลงไปหาประชาชนคุณไปทำให้ประชาชนเป็นฐานของการพัฒนาระบบการเมืองพัฒนาระบบประชาธิปไตยจะล้มล้างอะไรครับนะฮะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีคาราวานของอนาคตใหม่ลงพื้นที่ไปโหมีสเกดูยาวเหยียดเลยนะก็จะมีฝ่ายค้านด้วยฝ่ายค้านร่วมด้วยวันพุธเนี่ยเขาก็จะมีงานไปนครพนมตอนแรกผมก็ไปด้วยนะจะไปทำอะไรผมอนาคตใหม่เขาชอบชวนผมไปเอ้าหรอไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรหรอคุณพงษ์อาจจะเข้าใจว่าผมอยู่อนาคตใหม่ไปแล้วแต่ไม่ใช่นะครับผมอยู่พรรคอนาคตเก่าฮะอ๋อไม่ใช่สีโรสส้มหวานอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ฮะอันนั้นพี่ถึกโอเคอย่าไปพาดพิงเขาบุคคลที่3นั่นนะฮะคุณผู้ชมครับสิ่งที่อนาคตใหม่โดนนะครับคุณนครมาชิมนะครับคุณนครมาชิมนี่นะครับบอกเลยว่าอนาคตใหม่อยู่ไม่ต้องกังวลนะฮะอยู่ไม่ได้เผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความท้าทายคนเดียวนะครับเราจะอยู่เคียงข้างเราจะไม่ทิ้งกัน7พรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเราจะประคับประคองและอยู่ด้วยกันต่อไปเราจะไม่มีการโดดเดี่ยวให้อนาคตใหม่ได้เผชิญกับความเลวร้ายที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับจะร่วมกันต่อสู้ว่าอย่างนั้นเถอะก็เป็นท่าทีที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเคสแบบคือมันเกิดเคสแบบนี้จนเรื่องที่ไม่ปกติกลายเป็นเรื่องที่ปกติอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรบอกแล้วท่าทีของพรรคการเมืองถ้าเรื่องแบบนี้ยังเกิดขึ้นได้ง่ายๆการตั้งพรรคการเมืองจะไม่มีความเป็นสถาบันเลยในความคิดเห็นที่แตกต่างคือถ้าเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแล้วมันอาจจะมีถ้า อำนาจของรัฐบาลมาจากเผด็จการจากรัฐประหารอย่างเงี้ยก็จะเกิดเคสแบบนี้เรื่อยๆการผนึกกำลังกันและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าคุณจะไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็แสดงให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเราจะเป็นปึกแผ่นในเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มันจะต้องได้รับความเป็นธรรมเพราะเมื่อก่อนตั้งแต่อดีตตั้งแต่ไทยรักไทยในอดีตจนพลังประชาชนมันก็เห็นว่ารูปแบบของการต่อสู้ในเชิงประชาธิปไตยที่โดดเดี่ยวอ่ะมันสามารถถูกเล่นงานได้ง่ายแต่ถ้าเรารวมกันเป็นปึกแผ่นในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วมีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยเดียวกันมันจะมีกำพลังในการต่อรองมากกว่านะคือถ้าเราดูจากรูปการณ์ตอนนี้เนี่ยคือเอาผิดพรรคอนาคตใหม่ยากมากเลยนะใช่เพราะว่าคือมันไม่ได้มีอะไรที่ไปล้มล้างการปกครองมันไม่มีครับแล้วคนที่ยื่นเขาก็บอกแล้วเขามีธงอยากให้ยุบว่ามันเป็นการยื่นโดยมันไม่ได้สุจริตใจอยู่แล้วคุณเป็นการยื่นโดยคนยื่นในประกาศอยู่แล้วผมต้องการให้ยุบคุณโบนัสถาบอกว่ารัฐประหารคณะรัฐประหารเนี่ยไม่มีความผิดเลยเพราะฉะนั้นอนาคตใหม่สบายใจค่ะเออใช่บอกกรายจุดบอกส่งผิดซองใส่ผิดซองหรือเปล่ายื่นผิดซองถ้าคุณโบกับบกรายจะรายจุดบอกว่าถูกเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาผมก็ไปยึดตามหลักกฎหมายผมคิดว่าตุลาการศาลมูลที่ผมเคยเจอหลายคนก็รู้ว่าหลักกฎหมายคืออะไรนะครับแล้วหลายท่านก็รู้ว่าหลักการมันก็เป็นอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรเลขาอนาคตใหม่เขาพูดในหลักก็คือว่าการยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วการหลักการพื้นฐานของพรรคการเมืองคือการรวมกลุ่มของคนที่มีสิทธิเสรีภาพนะครับมีความคิดตรงกันแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยเป็นพื้นฐานของการรวมตัวแบบประชาธิปไตยอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปบอกว่าพรรคการเมืองซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคนนะครับใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไปเป็นการรวมตัวเพื่อล้มประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลรองรับนะครับก็ต้องยึดกันตามหลักกฎหมายไปนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่อง7พรรคฝ่ายค้านเป็นเอกภาพหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องยึดตามหลักกฎหมายแล้วผมคิดว่าหลักกฎหมายหรือว่าหลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มเนี่ยมันมีอยู่นะครับก็ต้องเคารพหลักการพวกนี้กันมันก็มีทั้งฝ่ายหนุนฝ่ายเย้ยนะฮะคุณศรีสุวรรณนะครับหลังจากที่ไปยื่นที่คุณธนาธรคุณพนิกาไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะแกก็บอกว่าโพสต์เฟซเลยนะบอกว่านี่แทนที่จะเอาเวลาไปเดินสายเนี่ยเอาเวลามาเตรียมตัวชี้แจงสามัญนูนดีกว่านะครับบางคนก็ส่งดอกไม้ไปเลยนะจากพรรคพลังประชารัฐส่งดอกไม้ไปให้คุณธนาธรคุณชอบพอๆกันเลยเออนะฮะออกแนวแบบสาเหอะก็เป็นวิถีทางของเขาเป็นเวของเขาครับนะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวช่วงหน้านะครับโอ้เป็นเสาร์อาทิตย์ที่หลายคนติวเข้มมากเลยนะนะฮะสำหรับการจะแถลงนโยบายแล้วก็การอภิปรายในสภาที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในคนนั้นด้วยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะซ้อมอย่างเต็มที่สำหรับการแถลงนโยบายขณะที่7พักฝ่ายค้านวันนี้เตรียมโชว์วิสัยทัศน์นะครับหาทางออกแก้วิกฤตชาติสักครู่ครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้น่าจับตามองมากเลยนะฮะเพราะว่าจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับซึ่งนอกเหนือจากการแถลงนโยบายแล้วเนี่ยนะครับมันเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนการซักฟอกเบื้องต้นนะฮะที่จะผูกโยงไปถึงทั้งคุณสมบัติทั้ง
คดีความที่ครั้งเก่าหลายเรื่องนะฮะที่มันจะยึดโยงกันไม่ได้นี่นะครับแต่ว่าคนที่เป็นพระเอกในงานแถลงนโยบายนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเคร่งเครียดมาหลายวันแล้วนะฮะสำหรับการซักซ้อมเพื่อที่จะแถลงนโยบายให้ได้สมูทที่สุดควบคุมอารมณ์ให้ได้มากที่สุดนี่คุณพงเห็นตอนซ้อมเลยครับยังพูดเหมือนเห็นเลยเนาะผมนึกว่าพลเอกประยุทธ์แบบท่านโพสต์รูปอินสตาแกรมแบบซ้อมกระสอบทรายเตะนู่นเตะนี่เตะต้นกล้วยไม่ได้ซ้อมอย่างงั้นใช่ไหมนะซ้อมกันในอย่างการอาจจะซ้อมแบบทำยังไงเดี๋ยวแบบในการที่รับมือกับฝ่ายค้านให้ได้บางทีมันอาจจะมีการยั่วกันเกิดขึ้นมันเนี่ยก็เลยบอกว่าท่านจะต้องซ้อมด้วยการแบบระบายพลังก่อนเพราะท่านเป็นคนแบบโมโหง่ายครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปสู่สถานการณ์ที่โมโหง่ายอาจจะต้องระบายพลังซ้อมกระสอบทรายเตะต้นกล้วยแถวหลังบ้าน 5-6 ต้นก่อนเข้าสภาให้เข้าไปแล้วเหนื่อยๆแนะนำให้หย่อนน้ำมันกัญชาหย่อนน้ำมันกัญชาด้วยฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่ช่วยได้จริงนะที่คุณอนุทินคงต้องดูแลนะครับคุณอนุทินเป็นรองนายกนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมไว้หน่อยแล้วก็เคมประสิทธิภาพได้ด้วยว่าใช้งานได้จริงนะให้พรีเซนเตอร์ไปอย่างเงี้ยอายุเป็นพรีเซนเตอร์ว่าเนี่ยขนาดท่านพลเอกประยุทธ์ซึ่งขี้โมโหเนี่ยยังยิ้มได้ทั้งวันนั่งยิ้มได้ทั้งวันแต่นั่นมันกัญชามีสรรพคุณในการควบคุมอารมณ์จริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นหลายคนซึ่งมีปัญหาเรื่องอารมณ์รุนแรงนะครับอารมณ์ขึ้นง่ายเนี่ยทุกวันนี้ใช้กันจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมีสรรพคุณจริงๆไม่ใช่ยิ้มเพราะยาเสพติดไม่ใช่นะเดี๋ยวคุณอนุทินจะมาบอกอีกว่าเฮ้ยทำให้คนคิดว่ากัญชาเป็นยาเสพติดนะครับแต่ว่ามันมีการใช้เพื่อระงับอารมณ์เพื่อการควบคุมอารมณ์จริงๆหลังๆอาจารย์ศรีโรจน์ไม่ค่อยเหวี่ยงเนาะอาจารย์หยดทุกวันไหมผมไม่มีครับอ๋อหรอผมไม่มีครับรอคุณอนุทินส่งมาให้ครับอาจารย์ศรีโรจน์เป็นคนจะอารมณ์ดีอยู่แล้วเอาแหวนคุณพงษ์นี่น่าตกใจมากเลยนะฮะสิ่งที่สังคมกำลังจับตามองเนี่ยนะฮะโอเคนโยบายการอภิปรายคือหลายคนเฝ้ารอเลยว่าฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ได้แบบสมบูรณ์แบบมากแค่ไหนแต่ว่าคนเอาใจช่วยเอาใจลุ้นลุงตู่เนี่ยจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากเปล่าแทนที่จะถามว่าเอ้ยพลเอกประยุทธ์จะนำเสนอนโยบายอะไรจะบอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูว่าจะควบคุมอารมณ์ได้หรือเปล่าท่านจะพกกล้วยเข้าสภาไหมเพราะว่าครั้งหนึ่งที่ท่านโดนนักข่าวถามท่านหมดท่านโยนปลือกกล้วยใส่หน้านะเหรอถ้าคราวนี้พลเอกประยุทธ์ไปสภาแล้วมีกล้วยไป1หวี1เครือเนี่ยแต่ว่าหลายๆคนก็มาบอกว่ารอบนี้พลเอกประยุทธ์คือยอมรับสถานภาพที่จะเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปเป็นนักการเมืองแล้วการควบคุมอารมณ์ก็จะมีอยู่สูงขึ้นซึ่งก็คาดหวังว่าอย่างนั้นแล้วก็เริ่มอย่างดูล่าสุดอย่างเพจลุงตู่ใช่ไหมครับเพจลุงตู่มาแล้วก็แสดงโชว์ภาพเก่าๆของการที่พลเอกประยุทธ์ดูผ่อนคลายมากขึ้นบิ้วผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็จะเห็นอยู่เรื่องนี้เริ่มมีการปรับภาพลักษณ์แล้วก็บทบาทแต่ไอ้ภาพลักษณ์หรือบทบาทน่ะเป็นการปรับแต่เรื่องของจริงมันยังไงของจริงมันยังไงกันล่ะภาพลักษณ์คือเรื่องสร้างภาพแต่ของจริงต้องไปดูวันจริงครับนะฮะถ้าเข้าสภาแล้วพกกล้วยไป1เครือเนี่ยแน่นอนฮะเต็มเครื่องกล้วยกินกล้วยแล้วเครื่องครับนะกลายเป็นโฟกัสไปเรื่องนั้นไปซะอีกเนี่ยนะครับแต่น่าสนใจเนาะว่าสุดท้ายแล้วถ้าลุงตู่เนี่ยแบบผ่านพ้นการแถลงนโยบายไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่อะไรเลยเนี่ยอาจจะกลายเป็นเทคนิคในการระงับอาการยั่วได้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดท่านพ้นจากตำแหน่งนายกสมมุติ3นุ่นบังเอิญบอกว่าท่านขาดคุณสมบัติจริงๆเนี่ยท่านอาจจะได้งานใหม่คือเป็นไลฟ์โค้ชแองเกอร์แมเนจเมนต์ซึ่งต่างอเมริกามีนะคนที่ขี้โมโหเนี่ยพอคุณควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยคุณมีทางออกคุณมีอาชีพใหม่เลยนะเป็นไลฟ์โค้ชควบคุมความโกรธควบคุมอารมณ์ควบคุมสติในเวลาวิกฤตโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยใครจะไม่ยอมไปฟังถ้าคุณพงเสีย500ได้ฟังพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องการควบคุมอารมณ์คุณพงไปไหมไปสิแต่ประเด็นว่าการควบคุมอารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ในระดับคือหญิงรู้สึกว่าคนที่จะไปเรียนรู้เรื่องนี้อาจจะมีน้อยอ่ะเพราะว่าเคสที่เป็นอย่างพลเอกประยุทธ์มีน้อยหญิงคิดอย่างนี้คือการควบคุมระดับของอารมณ์ที่ในภาวะของความเป็นผู้นำแบบนี้มันถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เราพูดกันมาเรื่องนี้ตลอดว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เลยตลอด5ปีผมเชื่อว่าเนี่ยจะมีนักจิตวิทยานะออกมาแบบวิเคราะห์อาการกิริยาและพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคุณณัฐพลนะครับไปศึกษาพลเอกประยุทธ์กับการควบคุมอารมณ์โกรธแล้วก็จัดคอร์สว่า EQ management in crisis การบริหาร EQ การบริหารอารมณ์ในภาวะวิกฤตจะทำยังไงแล้วก็เป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาในการให้คนจบปริญญาตรีอะไรเนี่ยลองปฏิบัติตามดูอันนี้เฉียบคมดูมีสาระเพราะฉะนั้นมีทั้งเรื่องไลฟ์โค้ชที่จะเอาไปต่อยอดได้ถ้าพลเอกประยุทธ์ควบคุมอารมณ์นะครับท่านต่อยอดวิชาชีพไลฟ์โค้ชได้แล้วก็ไปบริหารหลักสูตรการศึกษา EQ management in crisis ได้ครับครับนะฮะก็ต้องรอดูนะฮะเอาใจช่วยยุคนี้ต้องคิดบวกฮะอย่าไปมองพลเอกประยุทธ์ในแง่ลบเพราะว่าถ้าท่านควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยต้องต่อยอดจากการควบคุมอารมณ์ท่านให้เป็นหลักสูตรการศึกษาหรือเป็นเรื่องการทำอาชีพใหม่ๆไปครับนะแต่ว่าหลายท่านก็ประเมินนะครับว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่
คือถ้าโดนยั่วจริงๆเนี่ยนะในสภาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นโต้โดยทันทีอาจจะมีบลา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 มากมายเออนะฮะคอยลุกขึ้นโต้แทนก่อนองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์จะมีไหมรอบนี้นะครับแล้วถ้ามีจะอยู่ที่พลังประชารัฐอยู่ที่วุฒิสมาชิกซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งเองแล้วก็บอกว่าเป็นผู้แทนปวงชนก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าวุฒิสมาชิกซึ่งอ้างว่าเป็นผู้แทนปวงชนเนี่ยตรงนั้นเป็นผู้แทนคนตั้งตัวเองหรือเพื่อนผู้แทนประชาชนจริงๆกันแน่นะฮะมันต้องมีแหละนะครับเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเขาไปเข้าค่ายอย่างนี้เขาใหญ่นะครับคุณผู้ชมก็เทรนกันแหละเรื่องของการอภิปรายในสภาเพื่อที่จะรับมือกับฝ่ายค้านให้ได้คุณนกรวังบุญคงชนะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ นะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปเข้าค่ายในครั้งนี้ด้วยนี่นะครับก็พยายามที่จะอยากให้ฝ่ายค้านเนี่ยทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์มากที่สุดนะอย่างมุ่งที่จะมาโจมตีแบบทำแบบเก่าๆไม่โอเคหรอกนะฮะอย่างคุณเฉลิมเนี่ยโอ้ยนิสัยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยเอะขู่พลเอกประยุทธ์ตลอดเลยว่าไปเนี่ยสภาเนี่ยนะฮะเจอนรกแน่นะฮะนรกมีจริงนะครับเห็นไหมนะฮะนิสัยแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนจริงเลยนะครับคุณธนกรเลยออกมาซัดคุณเฉลิมซะไม่มีนะฮะแล้วบอกเลยว่าเออไปสภาเจอเฉลิมเนี่ยมาเจอกันหน่อยไหมคุณเฉลิมนะฮะมาข้างนอกสภาเนี่ยเจอธนกรหน่อยไหมด้วยว่าคุณธนกรนัดเจอคุณเฉลิมนอกสภาเลยครับไลฟ์เฟซบุ๊กไม่เลยว่าจะตรวจอยู่กันนอกสภาถ้าพลเอกเฉลิมผ่านเฟซบุ๊กนอกสภาตนเองก็จะทำด้วยใช่ไหมคะแต่หญิงมองอย่างนี้บทบาทของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเวลาฝ่ายค้านทำอะไรฝ่ายค้านจะมีประเด็นว่าเขาจะวางประเด็นในการที่จะชี้แจงเรื่องนี้หรือตั้งคำถามต่อเรื่องนี้ไม่ใช่การอภิปรายนะแต่ว่ามีคำถามต่อนโยบายรัฐคุณสมบัติแบ่งเป็นประเด็นประเด็นในขณะเดียวกันฝ่ายร่วมรัฐบาลหรือพรรคพลังประชารัฐที่คิดว่าจะออกมาโต้แย้งเนี่ยทำไมถึงไม่ตั้งรับในประเด็นว่าเราก็เตรียมประเด็นที่จะชี้แจงเรื่องคุณสมบัติแบบนี้เราก็เตรียมประเด็นเรื่องเรื่องการนิรโทษเรื่องคดีใช่ไหมคะเรื่องคดีความเรื่องนโยบายอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยพบเห็นแต่จะเป็นในเชิงลักษณะของการพูดห้ามปรามว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้เพราะว่าทำให้การพัฒนาประเทศไม่เกิดนะเสียเวลานะแต่แปลกนะจริงๆต้องหาข้อมูลเรื่องนี้รองรับไปเลยเหมือนกันก็อาจจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ออกมาพูดเนี่ยมันทำให้การไปเข้าค่ายของพลังประชารัฐที่เขาอะไรนะวังน้ำเขียวเหรอเขาไปเข้าค่ายเขาไปสัมมนาสสนะครับไม่ใช่ไปเข้าค่ายทุกพรรคทำกันหมดแล้วดีแล้วที่เขาทำอนาคตใหม่ก็เคยทำแต่ว่าคุณธนกรออกมาโต้แบบนี้ดูทำให้สาระของการไปเข้าค่ายเนี่ยดูลดทอนไปเลยเนาะเนี่ยออกมาบอกทำตามหน้าที่นะครับผมคิดว่าก็ทำตามนะผมคือตอนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ต้องมีคนทำงานแบบนี้เป็นเรื่องปกติครับเนี่ยคุณธนกรยังบอกเลยว่าคุณวันอยู่บำรุงนะทรงดีมากนะอยากจะให้คุณเฉลิมเนี่ยเอาเวลาไปเทรนให้คุณวัดเนี่ยมีบทบาทในสภาเป็นดาวสภาหน่อยไม่ได้ทำตัวเป็นเน็ตไอดอลผมว่าเอางี้ผมเสนอคุณธนากรกับคุณวันเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยไปเข้าคอร์สให้คุณเฉลิมติวทั้งคู่นะครับคุณเฉลิมเปิดบ้านที่บางบอนเลยแล้วก็ติวคุณวันแล้วก็ติวคุณธนากรในคอร์สเดียวกันเลยจะได้ไม่ต้องตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาไปอยู่ด้วยกัน7วันเลยนะคุณวันอยู่บำรุงนะครับคุณวันว่าไงคุณวันตอบโต้อะไรไหมพอได้ยินแบบนี้เนี่ยนะครับคุณวันบอกอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะธนกรอ่ะคุณจะมาขอจับไม้จับมือผมไม่ต้องเลยนะไม่ต้องมาทักทงทักทายสวัสดีที่สภาเนี่ยอันนี้วันพูดหรือสิงห์พูดวันพูดวันพูดสวัสดีไม่ต้องมาสวัสดีผมอีกมวยไม่มีราคาม้าไม่มีชั้นทางเสือเดินทางเสือเดินทางหมาเดินอาจารย์หญิงไม่ได้อารมณ์เลยอาจารย์ศรีโรจน์อ่านให้อาจารย์ศรีโรจน์อ่านผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่หญิงอ่านธรรมดาว่าทางเสือเดินทางหมาเดินอันนี้คือที่คุณวานจะโต้ตอบจนอาจารย์ศรีโรจน์บอก2คนนี้เข้าค่ายไปเข้าค่ายด้วยกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องโต้ตอบกันไปกันผมว่าอันแรกคือ2คนนี้ไปเข้าค่ายอยู่ที่บางบอนด้วยกัน7วันถ้ายังไม่จบเนี่ยผมสนับสนุนว่าต้องมีการปรับทัศนคติในค่ายทหารกรมน.ต้องเชิญอาจจะเป็นคนคู่แรกที่ได้ไปอยู่ด้วยกันนะเอานะฮะปรากฏว่าไปอยู่ด้วยกันค่ายทหารแตกเอาไม่อยู่ครับนะฮะมวยไม่มีราคาม้าไม่มีชั้นทางเสือเดินทางหมาเดินเดี๋ยวถูกจับตามองแน่ว่าตกลงอันนี้คุณสุทธิพงศ์ไม่ได้เสียมใช่ไหมเนี่ยเอ้ยคุณวานก็พูดโพสต์ในการโพสต์นะฮะแม่นะฮะยังไม่ได้จะแต่เขาไม่ได้พูดถึงคุณธนกรใช่ไหมเขาระบุชื่อคุณธนกรไหมเอาให้ชัดก่อนเขาคือเขาพูดแบบนี้ก่อนแล้วเขาก็ค่อยไปเท้าความนะฮะไม่มีใครหลอกนะฮะคุณวันก็ต้องคุณธนกรเท่านั้นแหละ
นะครับเพราะไปประหัตผิงพ่อเขาขนาดนั้นใช่ใช่นะเอออ่ะโอเคไม่เป็นไรคู่นี้คือจบไปนะฮะแต่ว่าองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้มีแค่เฉพาะพลังประชารัฐอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกอาจจะมีบรรดาสวก็ได้นะฮะคุณวันชัยสอนสิริเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกตัวว่าเฮ้ยไม่มีหรอกเฮ้ยคนคลักเขาประกาศกับเพื่อนเขาไงว่าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกพวกเขานะเหรอไอคลิปที่ตอนนั้นน่ะฮือฮากันน่ะเออจำได้ไหมไปประกาศในงานเลี้ยงเลยว่าเฮ้ยที่มันได้เป็นนายกกันเนี่ยเพราะฝีมือผมไปแก้รัฐธรรมนูญให้วุฒิสภาตั้งนายกได้ยังไงเฮ้ยแต่ก็จริงไงมันก็เห็นผลจริงปะล่ะพลเอกประยุทธ์คงไม่ต้องพึ่งระดับคุณวันชัยมั้งครับท่านคงสามารถทำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เองอยู่แล้วแหละเนี่ยคุณวันชัยนะครับเป็นห่วงพลเอกประยุทธ์ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมอารมณ์นะฮะเห็นไหมมันไม่ได้สังคมไม่ได้ห่วงอย่างเดียวนะฮะ คนที่ใกล้ชิดนะฮะอย่างคุณวันชัยเนี่ยยังแสดงอาการเป็นห่วงพลเอกประยุทธ์เลยนะครับว่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมคือถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยจะเกิดปัญหาแล้วกลายเป็นผลเสียสำหรับตัวท่านเองก็ได้แต่ลึกๆแล้วอีกใจหนึ่งก็เอาใจช่วยคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะฮะน่าจะไม่หงุดหงิดโมโหรับมือได้แน่นอนนะครับไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าเรากำลังพูดถึงนายกหรือเรากำลังพูดถึงเด็กประถมอันนี้อันนี้ไม่ได้ล้อไม่ได้ล้อท่านนะแต่ว่าหลายคนเป็นห่วงเรากำลังพูดกันถึงผู้ชายอายุ65นะครับซึ่งกำลังจะเข้าสภาซึ่งก็เป็นงานที่เขาทำมาคือเขาเป็นผู้นำประเทศมา5ปีแล้วนะครับแล้วการเข้าสภาครั้งแรกของเขาเนี่ยทุกคนไม่สนใจว่าเขาจะพูดอะไรจริงๆแล้วเนี่ยแต่ทักทวงว่าเขาจะคุมอารมณ์ได้ไหมจริงๆแล้วเป็นวัยที่ค่อนข้างใช่ใช่มีความสวิงทางอารมณ์อยู่แล้วค่ะถูกต้องฮอร์โมนตอนนี้อาจารย์ศิโรจน์ยังไม่ถึงนะคะไกลแต่พออายุเยอะขึ้นระดับฮอร์โมนมันเปลี่ยนแต่60ปุ๊บเนี่ย60ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสวิงผู้หญิงเนี่ยเหมือนกันถ้า50กว่าฮอร์โมนทางเพศลดลงแบบอะไรอย่างนี้ก็จะมีผลต่อการสวิงอารมณ์เขาจึงยังมีต้องทานยาเลยค่ะเด็กหญิงก็ยังไม่ถึงนะเดี๋ยวช่วงแปลว่าถ้าคนมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ต้องทานยาใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าท่านเนี่ยรู้ตนเองไหมว่าระดับฮอร์โมนอาจจะสวิงนะเพราะว่ามันเป็นไม่ได้ไม่ได้ล้อเลียนไม่ได้ล้อเลียนมันเป็นหลักทางการแพทย์จริงๆ60ขึ้นไปผู้หญิงที่หมดประจำเดือนง่ายๆก็ต้องรับประทานยาเขาเรียกว่าเตรียมตัวสู่วัยทองแต่พลเอกอนุพงศ์ก็รุ่นพี่พลเอกประยุทธ์ก็ท่านก็ไม่เป็นนะท่านก็นิ่งๆก็คือบางคนเนี่ยระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแต่ควบคุมอารมณ์ได้แต่บางคนพอควบคุมไม่ได้มันต้องทานยาเข้าไปช่วยไงแต่นี่อาจจะไม่รู้ตัวก็เลยไม่ได้ต้องปรึกษาคุณอนุทินอีกเรื่องนึงรัฐมนตรีสาธารณสุขต้องช่วยหลายเรื่องแล้วเรื่องฮอร์โมนเรื่องนี้ด้วยว่าระดับฮอร์โมนเป็นยังไงท่านนายกครับเคยตรวจฮอร์โมนไหมนะฮะจริงๆโอเคเราคุยกันถึงการควบคุมอารมณ์ของพลเอกประยุทธ์นะฮะสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยครับแต่ว่าจริงแล้วยังมีอีกท่านนึงคือพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะคือถ้าเวลาถ้าข่าวไปรุมถามหลายๆครั้งแกก็จะแบบเริ่มมีอาการโดอโดอะไรแบบนี้นะฮะท่านเป็นเด็กเซนเคเบียนท่านชอบฟุตบอลชอบโรนัลโดครับน่ารักโมโหแล้วก็อุดแต่อยู่อย่างเงี้ยดูน่ารักมุกอะไร5บาท10บาทก็มุกอินแล้วนึกถึงคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยอันนี้พลเอกลุงป้อมเนี่ยก็เป็นอีกท่านนึงที่น่าเป็นห่วงผมเป็นห่วงจริงๆลุงป้อมนะฮะยังไงก็หญิงก็ห่วงสุขภาพท่านด้วยนะเพราะว่าจากดูจากอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ต้องดูแลสุขภาพหลายอย่างเรื่องการเดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงสุขภาพท่านด้วยเพราะว่ายิ่งต้องมารับภาระเนาะเหมือนกับเป็นภาระประเทศชาติเลยนะช่วยเหลือประเทศชาติเอาจริงถ้าเป็นผมนะผมนั่งอยู่บนบัลลังก์นะในตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยนะคะหรือว่าคนก็จ้องจะแบบด่าเนี่ยนะฮะคนจ้องจะสักถามเราแบบนี้คนรักก็มีมันก็เครียดเหมือนกันนะคนรักก็มีไปทำเรื่องชนงชนนคนที่ชื่นชมก็มีเออนะฮะเอาเป็นว่าเนี่ยนะครับทั้งเพื่อไทยทั้งอนาคตใหม่เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาวางคนวางตัวมีการเทรนมีการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เขี้ยวกรามเรื่องการอภิปรายในสภากันอย่างหนักหน่วงมากเลยนี่นะครับคุณวสันต์เอี่ยมสะอาดนะฮะเปิดเผยข้อมูลผ่าน Facebook เลยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการจัดคน3รุ่นนะฮะในการที่จะจัดใหญ่จัดเต็มในครั้งนี้เนี่ยนะครับทั้งรุ่นใหม่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่ของพรรคเนี่ยนะครับทางพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับเขาก็วางคนไว้15ถึง20วางไว้ในการพูดแต่ละประเด็นเนี่ยนะครับ15ถึง20นาทีอย่างคุณพิธาเนี่ยแน่นอนเรื่องเกษตรครับนะฮะคุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิด้านคมนาคมส่วนคุณพิจารณ์ชวะพัฒนพงศ์เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเขาวางตัวคนประกบเอาไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับสิ่งที่อนาคตใหม่เขาจะอภิปรายเนี่ยคือเขาจะเน้นไปที่นโยบายก่อนแทนที่จะไปมุ่งเรื่องของคุณสมบัติมุ่งไปที่นโยบายแล้วโยงไปที่เรื่องของคุณสมบัติในบางท่านในบางคนคือมันแบ่งบทกันเล่นไงฮะเพื่อไทยเนี่ยหลักๆเนี่ยเป้าจะไปเรื่องของคุณสมบัติก็จะเป็นส่วนบางส่วนของส.ส.ของพรรคเพื่อไทยก็จะพูดถึงในประเด็นนี้ส่วนอนาคตใหม่ก็พ
พูดถึงในประเด็นเรื่องของนโยบายบางส่วนแล้วก็ของเพื่อไทยก็ไปเสริมในบางส่วนนั่นคือมีให้จับประเด็นหลักๆเพื่อจะได้ไปหาข้อมูลได้อย่างรัดกุมแน่นหนากันไปในแต่ละในแต่ละประเด็นที่จะถูกยกขึ้นนะฮะในแต่ละประเด็นนะฮะที่พลเอกประยุทธ์จะแถลงเนี่ยนะครับก็เนี่ยฮะคอนเซ็ปต์ตามนี้นะครับ12ด้าน12ด่วนนะฮะ12ด้าน12ด่วนเนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะที่หลายคนจับตามองนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะอยู่ในส่วนไหนของ12ด้านหรือ12ด่วนนะฮะเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้เนี่ยนะครับ12ด่วนเอาเรื่องด่วนๆก่อนละกันเนี่ยนะครับที่จะต้องเร่งทำคือ1แก้ไขปัญหาปากท้อง2คือปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต3มาตรการเรื่องเศรษฐกิจเพื่อการรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก4การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนานวัตกรรม5ยกระดับศักยภาพแรงงาน6วางรากฐานระบบเศรษฐกิจสู่อนาคต7เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21 8แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ9แก้ไขปัญหายาเสพติด10เรื่องของการพัฒนาระบบให้บริการประชาชนก็คือระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนั่นแหละครับ11คือการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งอุทกภัยมีนะเรื่องเร่งด่วนนะครับทันสมัยมาก12คือการสนับสนุนให้มีการศึกษาและรับฟังความเห็นของประชาชนและดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะฮะในข้อ12เนี่ยนะครับระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ได้ปักธงว่าจะต้องแก้ไขด้วยตัวเองเป็นการสนับสนุนให้การศึกษาครับนะฮะอันนี้คำนี้ถูกตีความว่าเอ๊ะทำไมถึงเขียนว่าสนับสนุนให้มีการศึกษาทีนี้เขาเลยเขียนรายละเอียดไว้ในภาคผนวกภาคผนวก1เกี่ยวกับการแก้ไขร่างกฎหมายที่สำคัญที่ครม.จัดตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560หมวด16การปฏิรูปประเทศและภาคผนวก2ก็คือตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของครม.กับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็แนวนโยบายของรัฐรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆเรื่องเร่งด่วน12เรื่องที่พลเอกประยุทธ์จะแถลงอันนี้เป็นข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนเดี๋ยวเขาจะแจกให้กับสื่อมวลชนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพรุ่งนี้มั้งแล้วก็จะส่งให้กับสสที่สภาคือ24กรกฎาคมนะฮะก่อนที่จะเราไปทำการบ้านกันประมาณนี้นะครับอันนี้คนที่เห็นก็เริ่มแซวกันว่ามันอ่านนโยบายรัฐบาลแล้วมันเหมือนกับสภาพัฒน์เป็นคนทำให้มากไปหน่อยมันกว้างไปเนาะมันกว้างไปแล้วมันหลายเรื่องมันเหมือนกับพรรคการเมืองอยากทำอะไรเนี่ยก็ไปพูดนะครับต่อหน้าทางฝั่งสภาพัฒน์แล้วสภาพัฒน์ก็ไปปรับเป็นแผนนโยบายซึ่งผมว่าอันนี้มีปัญหานะไม่แน่ใจว่ากระบวนการนี้ยังเกิดขึ้นณตอนนี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นคือพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลนี่นะครับก็จะมีการประชุมกันนะครับแล้วก็ประชุมในส่วนของพรรคการเมืองประชุมยังไงก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทางผู้ที่มีอำนาจเนี่ยก็จะเสนอหรือว่าให้ทางสภาพัฒน์มาช่วยดูนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในเมื่อพรรคการเมืองเป็นจุดเกี่ยวเดียวของรัฐบาลนี้ที่จะทำให้เกิดนโยบายซึ่งมาจากประชาชนครับแล้วก็ถ้าหากนโยบายซึ่งมาจากพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องจบลงด้วยไปเสนอให้สภาพัฒน์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเป็นคนคอยจัดทำเป็นคนคอยวางกรอบเป็นคนคอยทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองรอบนี้ก็ไม่มีความหมายนะครับคือผมว่าสาระสำคัญของนโยบายรอบนี้คือว่าต้องดูว่านโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยมันถูกบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลมากแค่ไหนถ้าการเลือกตั้งนะครับหรือนโยบายของรัฐบาลดูแล้วมันแทบไม่มีนโยบายของพรรคการเมืองเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยแสดงว่าการเลือกตั้งไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นแค่เครื่องมือในการให้ความชอบธรรมกับพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อแค่นั้นเองนโยบายของรัฐบาลต้องมาจากนโยบายของพรรคการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะชอบไม่ชอบพรรคการเมืองไหนก็ตามเมื่อเขามีอำนาจแล้วเนี่ยต้องให้ประเทศเนี่ยมันเกิดนโยบายจากพรรคการเมืองนะฮะคืออาจารย์ศิโรกำลังจะสื่อสารว่าคือจะมาพูดแบบนี้คือมันกว้างเกินไปต้องบอกไปเลยว่าคือถ้าจะแก้ไขปัญหาปากท้องเนี่ยจะต้องยังไงขึ้นค่าแรงมาเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่คือข้อหนึ่งที่บอกว่าปัญหาเร่งด่วนแก้ปัญหาปากท้องถามว่าประยุทธ์หนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเหรอก็ประยุทธ์1 5ปีตั้งประยุทธ์1ก็บอกว่าเรื่องเร่งด่วนคือฟื้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องก็เร่งด่วนแบบพลเอกประยุทธ์1เนี่ย5ปีคนยังจนอยู่เลยครับแล้วถ้าประยุทธ์2ก็บอกว่าเร่งด่วนเรื่องแก้ปัญหาปากท้องอีกก็แปลว่าจนไปอีก4ปีบวกประยุทธ์1กับประยุทธ์2 2รอบแก้ปัญหาปากท้องแบบเร่งด่วนจนยาว9ปีอย่างนั้นไม่ใช่แล้วมันต้องมีไม่ต้องไปเลยนะฮะอย่างนั้นไม่ใช่แล้วจะให้จนข้ามทศวรรษเหรอครับก็อันนี้ก็ต้องเป็นบทบาทของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคที่จะต้องยืนยันว่านโยบายที่ตนเองคือพรรคการเมืองก็เหมือนกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งนั่นแหละแต่มันมีความหลากหลายกว่าเพราะว่ามันมีประชาชนที่มีความหลากหลายเข้าไปร่วมอุดมการณ์ในพรรคการเมืองนั้นๆดังนั้นพรรคการเมืองเนี่ยที่ร่วมรัฐบาลวันนี้ก่อนก็ต้องผลักดันนโยบายของตนเองไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ต้องเห็นความชัดเจนส่วนที่คุณพงษ์บอกว่ามีเรื่องน้ำด้วยเป็นเรื่องเร่งด่วน
อนนี้มันเหลือกันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะน้ำมาเราอ่านบางพื้นที่เหลือ 1% นะน้ำจะใช้ได้แค่ 9% แค่เดือนเดียวอะไรแบบนี้ใช่ครับด่วนจริงนะฮะมันต้องด่วนแล้วเอางี้เอาให้ชัดเลยพูดให้เป็นรูปธรรมไปเลยว่าจะทำยังไงไม่ใช่พูดแต่หลักกว้างๆตามวัตถุประสงค์ตามจุดประสงค์แบบนี้ไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นนะครับที่เขาพยายามที่จะเขียนนโยบายของตัวเองออกมานะฮะพรรคร่วมฝ่ายค้านี่นะครับเขาก็พยายามที่จะโชว์วิสัยทัศน์แล้วก็โชว์บทบาทของตัวเองนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสายของวันนี้นะครับคุณผู้ชม7พรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน เขาจะโชว์วิสัยทัศน์นะฮะในส่วนของหัวหน้าพรรคนี่นะครับว่าจะหาทางออกให้กับประเทศอย่างไรท่ามกลางสภาวะทางการเมืองที่เกิดขึ้นแบบนี้นะฮะที่ลังคาสเตอร์ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพรรคร่วมฝ่ายค้านไปแล้วนะฮะในการจัดกิจกรรมทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นวันนี้หัวหน้าพรรค7พรรคแล้วก็บรรดาสมาชิกพรรคจะไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับแล้วก็จะพูดกันในหัวข้อจะทำอย่างไรดีนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะจะหาทางออกอย่างไรในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาตินะครับคุณบุญธรรมบอกแบบนี้ว่าที่ผ่านมานี่นะครับเราก็เจอปัญหามากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทางการเมืองทั้งได้นายกคนเดิมทีมเศรษฐกิจไม่ต่างไปจากเดิม เพิ่มเติมด้วยนักการเมืองที่เคยถูกประณามหยามเหยียบมาร่วมทีมภายใต้กฎกติกาวิธีการแก้ไขปัญหาให้แก่ประเทศแบบเดิมๆนั่นหมายความว่าชีวิตของพวกเราคงเป็นแบบเดิมเหมือนเช่นที่ได้เผชิญมาแล้วตลอด5ปีใช่หรือไม่ครับคุณภูมิธรรมตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ทางออกที่จะเกิดขึ้นจาก7พรรคฝ่ายค้านในวันนี้ครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาทุกวันนี้มันมีแต่ข่าวประเภทย่างห้องทำงานของรัฐมนตรีหรือเรื่องคุณสมบัตินายกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่กระพร่องกระแพงแม้กระทั่งการถูกเป็นผู้กล่าวหาในคดีร้ายแรงทั้งคดีอาญาและคดีข้อหากบฏแต่ผู้นำรัฐบาลก็ยังนำคนแบบนี้เข้ามารับผิดชอบในการบริหารประเทศเป็นไปได้อย่างไรครับก็เป็นการตั้งคำถามแต่ก็หลายคนเนาะตั้งแต่เปิดโผหรือรายชื่อรัฐมนตรีมาปกติท่านศาสตราจารย์นิธิก็ไม่ค่อยออกมาให้สัมภาษณ์ในคลิปเพราะนั้นพอฟังคลิปก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบมันเดิมจริงๆมันเหมือนเดิมมันไม่รู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะฮะรัฐบาลชุดนี้ประยุทธ์พลเอกประยุทธ์สองเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างที่เราบอกกันก็คือเดิมๆแล้วเราจะคาดหวังกับเรื่องเดิมๆซึ่งเรื่องเดิมๆนั้นก็ใช้ระยะเวลามานานพอสมควรที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศนี้แล้วเราก็เห็นว่า5ปีมันไม่ใช่เวลาแบบเพียงแค่อึดใจอ่ะไม่รู้จะมันนานมากแล้วดังนั้นเนี่ยฮันนีมูนพีเรียดหญิงว่า3เดือนพอแล้วถ้ายังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมประชาชนต้องเราต้องชัดเจนกดดันกันอีกรอบนี่ฝ่ายค้านนะครับเขาเตรียมสัญจรนะไปดูปัญหาภัยแล้งปัญหาราคาเกษตรเดินสายทั้ง4ภาคเลยนะครับก็คือจะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับแบ่งงานให้แต่ละพักเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งในแต่ละพื้นที่ด้วยนี่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเปิดเวทีรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ4ภาคอันนี้ก็จะเริ่มต้นในช่วงเดือนสิงหาคมเหมือนกันโหยาวเหยียดเลยนะกิจกรรมสำหรับฝ่ายค้านของประชาชนนี่นะครับนะฮะเอาเป็นว่าสิ่งที่พักฝ่ายค้านทำนี่นะครับคุณสมศักดิ์ปริศนานาถกุลก็ออกมาให้ความเห็นว่าอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวฝ่ายค้านที่เขาทำแบบนี้ให้คิดบวกบ้างนะฮะให้คิดบวกกับสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเขาทำอย่ามองในแง่ร้ายเสียหมดนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะจ้องแต่โค่นล้มเขาก็ทำงานลงพื้นที่เหมือนพลเอกประยุทธ์เหมือนพรรครัฐบาลลงพื้นที่ครับก็เป็นเรื่องปกติคืองานปกติของพรรคการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องปกติของระบบรัฐสภาที่จะต้องมีการตรวจสอบมีการพูดถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปกติค่ะนี่เป็นประชาธิปไตยครับนะขณะที่เอาเตรียมแถลงนโยบายฝ่ายค้านเตรียมจะลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะแต่ว่าในกระทรวงต่างๆนะครับที่มีรัฐมนตรีเข้าไปทำงานเรียบร้อยแล้วนี่อย่างกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมอู้หลังบ้านนี่นะวุ่นเลยนะครับเพราะว่าแบ่งกระทรวงแบ่งกรมกันบอกว่าไม่ลงตัวบางคนก็ได้เล็กๆน้อยๆกระทรวงใหญ่มุบดิบเก็บไว้เองหมดเลยนี่นะครับถึงขั้นคนบอกว่าเหลือแต่เศษเนื้อนะสร้างผลงานไม่ได้เลยบริหารราชการแบบเผด็จการกสช.เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับคุณ
ู้ชมอยู่กับ Wake Up News ทาง Voice TV นะครับได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับที่สามารถรับชมเราคือดูทีวีเนี่ยบน Digital TV นะครับช่อง21หรือว่าจะกดลองกดไปที่เลข51ก็ได้ดูเราได้เหมือนกันนะฮะนะฮะแต่ว่าถ้าอยากดูไปด้วยคอมเมนต์ไปด้วยบางคนบอกว่าดูทีวีอยู่แล้วก็โฉบมาคอมเมนต์ที่ Facebook Live นะครับลองโฉบไปที่ YouTube หน่อยนะฮะที่ YouTube เนี่ยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube นะคุณผู้ชมแล้วก็พิมพ์ Voice TV พอพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาอันที่2เลยนะสีเหลืองๆเนี่ยนะครับแล้วเขียนว่าสดนะฮะเราออกอากาศสดผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับนะฮะช่องทางนี้โอ้ยคนดูเยอะมากครับนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ดูเดือดโอ้โหไม่รอดเมากันสนุกสนานมากที่ไม่รอดนี่คือพิธีกรไม่รอด คนเอกประยุทธ์รอดแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปดูคุณสันติพงษ์นี่โดนหนักนะครับเหรอครับฮะบอกว่าลำไยคุณสันติพงษ์อ๋อไม่เป็นไรคนนี่จะสิรถแอบไปส่องเลยไปส่องมาแล้วฮะคนผมรีบกดไลค์เลยครับคนดูด่าคนดูชมก็คนดูรักไงเนี่ยเอ็นจาซีโร่เนี่ยก่อนจะมาถึงวันนี้คนด่าแบบด่าหนักมากนะแต่ตอนนี้มีแต่คนรักด่าทั้งแบบทั้งในออนไลน์ออฟไลน์ขนาดนั้นเลยครับใช่ใช่ใครด่าครับขอชื่อหน่อยได้ไหมต้องไปดูเดี๋ยวจะขอเคลียร์หน่อยฮะชื่อสัตย์สิพงษ์หรือเปล่าครับน้องสุเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาคนที่ด่าทุกวันฮะใช่คุณผู้ชมว่าเอ๊ะคุยอะไรกันครับคุณผู้ชมเราหลากหลายช่องทางนะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้ว51นี่ดูได้ทุกกล่องไหมตอนนี้ในดาวเทียมอนุมานว่า PSI ก่อนแต่ว่ากล่องอื่นไม่แน่ใจลองกดไปที่51ก่อนคือตอนนี้ไปไหนคนก็จะถามว่าเอ๊ะคือหลังจากนี้จะยังไงเขาคนจำนวนนึงนึกว่า Voice เลิกกิจการไม่ใช่นะครับคือมีหลายช่องที่เลิกออกดิจิทัลแต่ว่า Voice เนี่ยเลิกออกดิจิตอลในดิจิตอลเป็นช่องทางหนึ่งในการนำเสนอเนื้อหาแต่ว่าเราไปนำเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางใหม่คือทีวีดาวเทียม PSI นะครับช่อง51เพราะฉะนั้นไม่ได้ปิดกิจการถ้าไปต่างจังหวัดมีแต่คนถามว่าอ้าวอีกหน่อยไม่มีไวซ์ดูแล้วไวซ์เลิกทำทีวีแล้วจะทำยังไงไม่ได้เลิกทำทีวีนะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับคุณสิริพงษ์เนี่ยไม่ต้องตกใจเจอแน่นอนด้วยนะครับจะอยู่แถวพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างเขาแต่จริงๆในสังคมในต่างจังหวัดอ่ะการดูจานดาวเทียมเนี่ย PSI ก็เป็นหลักอยู่แล้วส่วนเป็นหลักอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกแต่การเพิ่มแพลตฟอร์มในช่องทางออนไลน์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Live คือเราทำอยู่แล้วตั้งแต่เป็นดิจิตอลเนาะแต่มี YouTube เพิ่มมาหญิงว่ามันก็สะดวกกับสังคมเมืองเพราะอย่างที่บอกว่ามันในสังคมต่างจังหวัดมันก็มีชุมชนเมืองซ้อนทับอยู่ดังนั้นคนในเขตเทศบาลก็ดูผ่านมือถือเพราะแต่ละบ้านก็ติด Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยและอย่างบอกเดี๋ยวนี้ทีวีสมาร์ททีวีมันสามารถลิงก์ขึ้นไปแพร่เพื่อจะดูผ่านจอทีวีได้ด้วยหญิงก็ว่ามันก็สะดวกแล้วมันก็สามารถย้อนดูได้ทุกที่ทุกเวลามีแฟนขับหญิงบางคนถ่ายรูปตอนขับรถแล้วก็แบบเหมือนมีกล้องอ๋อขับรถไปดูทีวีเอามือถือไปไว้ตรงหน้ากระจกแล้วก็ถ่ายอีกคนก็ถ่ายว่านี่ก็ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องมาแซวก็ยังบอกนี่ก็ยังดูไว้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สะดวกขึ้นไม่ต้องกังวลนะติดต่อมาเหมือนทุกช่องทางไม่ได้ปิดกิจการไม่ได้เลิกไม่มีคำว่า voice เลิกทำทีวีไม่มีนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดกันไม่ได้ออกทางช่องดิจิตอลที่จะเป็นช่องทางในการนำเสนอนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยังมีอยู่ต่อไปนะครับไปออกทางช่อง51นะครับไปออกทาง Facebook ไปออกทาง YouTube ครับนะฮะแล้วก็กระจายช่องทางออกนะฮะแต่ว่าที่ไม่ค่อยกระจายเนี่ยคุณผู้ชมก็คือการแบ่งงานในกระทรวงนะข่าวเมาส์เขาลือกันแบบนี้ว่าในแต่ละกระทรวงเช่นกระทรวงศึกษากระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลุกเป็นไฟมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการแบ่งงานให้มท2มท3อะไรแบบนี้ที่มาจากต่างพรรคการเมืองเนี่ยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยได้แบบได้คุมอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ได้แบบมอบหมายกันเป็นกิจลักษณะด้วยเข้าทำนองว่าช่วยกันดูนะฮะทั้งหมดเนี่ยรวมศูนย์อยู่ที่ตัวรัฐมนตรีนะฮะอย่างกระทรวงศึกษาเนี่ยครับคุณผู้ชมคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณเนี่ยครับเป็นรัฐมนตรีว่าการนะฮะก็จะมีรัฐมนตรีช่วยมาจากประชาธิปัตย์มาจากภูมิใจไทยอย่างคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชเนี่ยได้ดูอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ได้เป็นคนดูหลักด้วยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะครับให้ไปดูเฉยๆก็เลยมีคนเปรียบเทียบว่าเฮ้ยให้แค่ไปออกงานตัดริบบิ้นเฉยๆหรือเปล่าไม่ได้มีอำนาจไม่มีอะไรแบบนี้ก็เลยถูกคอรหากันคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณก็เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นก็คือให้ช่วยกันทำงานนั่นแหละแต่ว่าในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงขอควบคุมทั้งหมดมันก็แบบนั้นแหละถ้าอย่างนั้นคุณณัฐพลชี้แจงแบบนี้เดี๋ยวรอคุณทยาเอามาอธิบายเพิ่มแต่ที่แปลกใจคือตอนหาเสียงอ่ะพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ชูความโดดเด่นเรื่องทางด้านนโยบายทางด้านการศึกษาเท่าไหร่นะแต่หญิงยังเห็นนโยบายทางด้านการศึกษาของพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าอีกดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไหนๆก็ร่วมรัฐบาลกันแล้วแล้วก็กระทรวงศึกษาก็ถือว่าเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศเลยอะอะไรที่ดีของประชาธิปัตย์วันนี้
ก็อยากให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยหยิบมาใช้ด้วย คือบางทีอาจจะคือต้องสมานนะว่าอะไรที่เป็นประโยชน์มองข้ามข้อจำกัดในเรื่องของว่าอันนี้ไม่ได้มาจากพรรคตนเองจะต้องอยู่ในแนวทางของพรรคตนเองเท่านั้นต้องดึงมาใช้เพราะถ้าพ่อพูดเองว่าวันนี้ยังไงก็บูรณาการร่วมกันมีอะไรก็เสนอแนะร่วมกันได้ก็ควรจะต้องเปิดรับคนอื่นด้วยไม่ใช่เอาแนวทางของตนเองอย่างเดียวยิงมองอย่างนี้แต่ว่าในกระทรวงศึกษาเนี่ยคุณณัฐพลชี้แจงว่าเฮ้ยก่อนที่จะแบ่งอะไรกันแบบนี้เนี่ยคือปิดห้องคุยกันนะปิดห้องคุยกันนานด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยคือทุกคนก็โอเคอะแต่ไม่รู้ว่าข่าวออกมาแบบนี้ได้ยังไงว่าเออรัฐมนตรีช่วยไม่พอใจนะฮะแต่คุณพงเทพเพ่งกษณายังตั้งข้อสังเกตเลยว่าคือที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลไหนก็ทำแบบนี้เขาก็จะปิดห้องคุยกันแล้วก็แบ่งงานกันชัดเจนไปเลยว่าอ่ะอยู่กรมนั้นกรมนี้ไปเลยนะนะฮะไม่ใช่มาขึ้นตรงกับที่รัฐมนตรีว่าการทั้งหมดอย่างคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์มาก่อนแล้วก็มีความสามารถนะฮะอยู่ดีให้ไปดูอะไรก็ไม่รู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้เออมันอาจจะไม่สมศักดิ์ศรีหรือเปล่าหรือว่าทำงานไม่ได้หรือเปล่าอันนั้นมันอาจจะไม่ใช่นะฮะนี่ในกระทรวงมหาดไทยยิ่งกว่าอีกเป็นไงกระทรวงมหาดไทยว่าพลเอกอนุพงศ์เนี่ยนะครับถือเป็นมท.1ใช่ไหมแล้วก็มีมท.2มาจากประชาธิปัตย์แล้วก็มาจากภูมิใจไทยนะฮะปรากฏว่ากรมใหญ่ๆเนี่ยฮะไปขึ้นตรงที่พลเอกอนุพงศ์หมดเลยก็เลยคนออกมาโวยว่าอ้าวทำไมเป็นแบบนี้แต่กรมที่คุณนิพนธ์ได้ดูก็ใหญ่นะกรมที่ดินก็กรมใหญ่นะคุณทรงศักดิ์ได้ดูกรมโยธาผังเมืองก็โอเคนะครับแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรแบบนี้มันไปที่พลเอกอนุพงศ์หมดเลยอ่ะคือคุณนิพนธ์เนี่ยฐานเดิมเนี่ยคือก็เติบโตมาจากท้องถิ่นไงใช่ไหมคะดังนั้นการดูเรื่องของส่วนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยในความถนัดของการเป็นนายกใช่ไหมคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาก่อนอย่างเงี้ยก็น่าจะเห็นปัญหาหรือเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นแต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบมอบหมายตรงนี้แต่ก็ข่าวก็ออกมาว่าก็โอเคก็แฮปปี้เหมือนกันเหมือนกระทรวงศึกษาเหมือนกันนะฮะใช่ไหมคะอย่างพลเอกอนุพงศ์ที่นะครับจะดูกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดกระทรวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและงานหลักอื่นๆเห็นไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นหมดเลยก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแท้ๆนะฮะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ทำไมเนี่ยไปยึดเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาหมดเลยทั้งที่พรรคการเมืองเนี่ยเขาลงเลือกตั้งกันมาเขาอยู่ในพื้นที่ทำไมเขาถึงไม่ได้ควบคุมครับอ่ะแต่ว่านี่คือข่าวนะครับถ้าไปดูในรายบุคคลแล้วเนี่ยคนที่เป็นมท.2เขาถามบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คุยแล้วเหมือนกันครับคุณนิพนธ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับการมีข่าวว่ามันมีการแบ่งงานในกระทรวงที่ผิดฝาผิดตัวเนี่ยเนื่องจากพลเอกอนุพงศ์รวบอำนาจกระทรวงหลังๆเมื่อในยุคคสช.เนี่ยคุณนิพนธ์บอกว่าไม่ทราบว่าข่าวดังกล่าวออกมาจากไหนนะครับแต่ว่าเรื่องการแบ่งงานไม่มีอะไรไม่มีการไม่พอใจกันในลักษณะนี้ตอนแบ่งงานพลเอกอนุพงศ์ก็ดูแลกันก่อนว่าทุกคนดูแลบูรณาการร่วมกันนะครับแต่ที่ต้องแบ่งงานกันเนื่องจากแต่ละคนต้องดูแลกรมต่างๆเท่านั้นนะครับคุณนิพนธ์ก็บอกว่าพอใจที่ได้ดูทั้งสองกรมไม่ได้มีความไม่พอใจหรือขัดแย้งกันทำงานได้ทุกกรมนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณหญิงกัลยาบอกว่าไงนะคุณหญิงกัลยาก็บอกว่าการแบ่งงานในกระทรวงในลักษณะแบ่งกันดูไม่ใช่เป็นการยกกรมหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งให้ไปดูแลนะครับไม่มีปัญหาอะไรกับการแบ่งงานของคุณรัฐพลแบบนี้นะครับเนื่องจากเข้ามาทำงานโดยไม่ได้หวังอะไรนะครับได้ดูแลหน่วยงานอย่างสำนักงานเลขาสภาการศึกษาหรือว่าสำนักงานสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติก็ถือว่าเป็นหัวใจของการศึกษาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะแต่ว่าคือพอมันมีปัญหาแบบเราไม่รู้นะว่าหน้าฉากเป็นแบบนี้แต่หลังฉากเป็นยังไงแต่ว่าคุณพงษ์เทพเทพกัญจนาก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนที่เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงนั้นผมว่าที่ต้องดูก็คือว่ามันเหมือนกับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเวลาเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองนะคืออาจอย่างคุณนิพนธ์นะครับไปอยู่มหาดไทยก็เหมือนไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองกับพลเอกอนุพงศ์นะครับคุณหญิงกัลยาไปอยู่กระทรวงศึกษาก็ไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองกับคุณณัฐพลคือประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรีช่วยกับกระทรวงไหนเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองกับรัฐมนตรีเลยนะครับขณะที่รัฐมนตรีของประชาธิปัตย์เองคือกระทรวงเกษตรเนี่ยพอไปคุมกระทรวงเกษตรคุณเฉลิมชัยเลขาพรรคได้คุมกระทรวงเกษตรเนี่ยกับเจอรัฐมนตรีช่วยซึ่งท่าทางอยากจะแย่งกระทรวงหลักจากรัฐมนตรีหมดถึง4คนแล้วถึง4คนแล้วเป็น4คนซึ่งพร้อมจะไขว้รัฐมนตรีได้ตลอดเวลาคุณประภัทรโพธิสุธนนะครับผู้กองมานะซึ่งมีสสในมือไม่เยอะแต่ว่าแอคชั่นใหญ่ตลอดนี้เนี่ยหรือว่าคนอื่นๆนะครับจะภูมิใจไทยเนี่ยผมว่า
ประชาธิปัตย์ต้องดูว่าตัวเองเข้าร่วมรัฐบาลในเงื่อนไขแบบไหนนะคือมันเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยได้รับความเกรงใจจากพลังประชารัฐหรือว่าจากพลเอกประยุทธ์นะในกระทรวงที่คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยมีการจัดทีมรัฐมนตรีช่วยซึ่งไม่ค่อยเกรงใจรัฐมนตรีว่าการอย่างกระทรวงเกษตรเหมือนโดนวางยาเลยที่เอารัฐมนตรีจากทุกพรรคมารวมอยู่ที่นี่แล้วผมมั่นใจว่าคุณเฉลิมชัยจะไม่สามารถบริหารกระทรวงเกษตรแบบคุณณัฐพลบริหารกระทรวงศึกษาหรือพลเอกอนิพงษ์บริหารกระทรวงมหาดไทยนั่นคือรัฐมนตรีเนี่ยคุมหน่วยงานหลักๆผมว่าคุณเฉลิมชัยจะถูกแย่งหน่วยงานหลักๆเนี่ยไปอยู่ที่รัฐมนตรีช่วยขณะที่พลังประชารัฐหรือคสช.เนี่ยพอเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการเขาไม่ให้ประชาธิปัตย์ได้คุมหน่วยงานหลักๆคือเอาอยู่เลยผมว่าประชาธิปัตย์เนี่ยต้องทบทวนนะความสัมพันธ์ของคุณกับพลังประชารัฐหรือคสช.เนี่ยพูดตรงๆนะเขาเห็นหัวคุณแค่ไหนนะฮะประชาธิปัตย์มีปัญหานี้อยู่รู้ตัวหรือเปล่าอันนี้เห็นด้วยกันแสดงว่าการวางเกมของพลังประชารัฐในการเข้าไปนั่งกระทรวงต่างๆเนี่ยคือคิดมาแล้วแล้วก็รวบตึงได้หมดเลยประชาธิปัตย์เข้าไปเหมือนคนไม่มีอำนาจต่อรองจริงๆประชาธิปัตย์วันนี้ก็ยังมีอำนาจต่อรองอยู่เพราะอย่าลืมว่างบประมาณยังไม่ผ่านสภาถูกไหมคะจริงๆอำนาจตนเองเนี่ยยังมีอยู่เพราะงบประมาณยังต้องมีการโหวตเพื่อผ่านร่างงบประมาณประจำปีอีกถ้าเกิดว่าตนเองไม่มีอำนาจต่อรองไม่ยกมือโหวตเนี่ยพลังประชารัฐก็ล่มนะจารย์แต่เห็นว่าอำนาจตนเองเนี่ยมีอำนาจต่อรองขนาดไหนตั้งหากดังนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยต้องให้ชัดเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกถ้ารัฐบาลเป็นเสียงปริ่มน้ำเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนมีอำนาจต่อรองหนิงเชื่ออย่างนั้นแต่ต้องดึงอาจารย์หญิงมองลึกว่าอย่าหือนะเดี๋ยวเจอในสภาคือเข้าไปเนี่ยอย่าจ่องให้มากนะประชาธิปัตย์เสียง50นะครับใช่ถึงบอกรัฐบาลที่มีเสียงสสประมาณ251ใน5เนี่ยอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าจ่องให้มันมากนะคือภูมิใจไทยเนี่ยเสียงน้อยกว่าคุณเนี่ยเขายังไม่จ่องขนาดนี้เลยนะเอาสมัยคุณวันมุฮัมมัดนอมัตฮาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยนะครับวันมุฮัมมัดปอฮาก็คือปิดประชุมแล้วก็ปิดห้องประชุมนะแล้วก็ให้รัฐมนตรีช่วยเลือกเลยอยากทำอะไรแล้วก็ที่เหลือเอามานั่นคือความสุภาพบุรุษนะของคนเป็นรัฐมนตรีจริงๆมันการทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่าคนเป็นผู้นำที่ดีต้องทำอย่างนี้นะคืออย่าหวังรวบตำแหน่งใหญ่ๆกระทรวงใหญ่ๆหน่วยงานใหญ่ๆหรืองบประมาณใหญ่ๆไว้ตัวเองแต่ว่าต้องให้คนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยมีความสุขเพราะมันคือการทำงานร่วมรัฐบาลเนี่ยถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วคุณรวบงานหลักๆไว้ที่คุณนะครับรวบกรมต่างๆที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเยอะๆหรือว่างบประมาณเยอะๆไว้ที่คุณแสดงว่าคุณไม่มีสปิริตของการเป็นรัฐบาลร่วมกันนะ คุณคิดว่าเป็นรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐแล้วทุกคนต้องอยู่ใต้อานัตคุณทั้งที่พลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลที่มีเสียงสสแค่100นะครับเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีสสแค่100ไม่ได้เยอะอะไรเวลาตั้งรัฐบาลเวลาทำงานกับพรรคอื่นเนี่ยอย่ากลางพลังประชารัฐต้องอย่ากลางแล้วพลังประชาธิปัตย์ต้องอย่าจ๋องนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังประชารัฐเวลาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยกลางส่วนประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยจ๋องเหลือเกินนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมว่ามีปัญหาแน่นอนครับนะสิ่งที่พอได้รับมอบหมายงานแล้วไปดูกรมเล็กกรมน้อยเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำให้การทำผลงานนะฮะได้ยากไงแล้วทีเนี้ยจะเอาไปเคลมแต่มันสะท้อนความไม่ไว้วางใจกันของคนเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคือถ้าพรรคร่วมรัฐบาลมาจากต่างพรรคแต่คุณแบ่งหน่วยงานหลักๆในกระทรวงเนี่ยให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันให้แต่ละคนมีอำนาจบังคับบัญชากรมต่างๆได้เท่าเทียมกันหรือว่าบริหารงบประมาณต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันมันแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนเป็นพรรคร่วมไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีการแบ่งพรรคแล้วนะพรรคเนี่ยเกิดขึ้นก่อนตั้งรัฐบาลแต่เมื่อตั้งรัฐบาลจบเนี่ยเรื่องพรรคจบแต่ทอเป็นสูตรแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแต่ความเป็นพรรคไม่จบหลังจากมีรัฐบาลมันมีปัญหาแบบนี้อยู่ในรัฐบาลนี้ผมว่าอันนี้คือปัญหาพื้นฐานของรัฐบาลประยุทธ์2นะเอ้ยแต่คุณณัฐพลเขาแย้งนะว่าจริงแล้วไม่มีพรรคแล้วนะมันไม่มีพรรคแล้วมีแต่รัฐบาลแล้วทำงานร่วมกันแต่มันต้องไปดูการบริการการจัดสรรการหน่วยงานการจัดสรรหน่วยงานมันหมายถึงการให้แต่ละคนมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการได้มากแค่ไหนเช่นสมมติผมเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่หน่วยงานที่ผมได้ดูแลเนี่ยมีประมาณ4หน่วยงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่รวมกัน500คนส่วนรัฐมนตรีเนี่ยได้ดูแลประมาณ20หน่วยงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่รวมกัน 100,000 คนเนี่ยจะบอกว่ามันมีการแบ่งสรรการบริหารงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ได้คุณคุมคนแสนคนผมคุมคน500แต่พรรคผมเนี่ยสส50น้อยกว่าคุณแค่ครึ่งนึงเนี่ยมันไม่ได้อันนี้คือความจ่องเกินไปของประชาธิปัตย์หรือเปล่าครับบอกยิงนึงบอกอย่าลืมอำนาจต่อรองมีเสมออย่าลืมการงบยกร่างงบยกมือผ่านงบประมาณก็ยังต้องใช้อำนาจในการต่อรองของพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมีอำนาจต่อรองเสมอในเกมนี้อย่าลืมดังนั้นเนี่ยที่อาจารย์ศิโรจน์พูดอันนี้เห็นด้วยทุกประเด็นวันนี้ที่บอกเพราะว่าความจริงใจในการแบ่งงานมันไม่ใช่พูดแค่ปาก
แต่มันคือการให้อํานาจกับความจริงใจนั้นว่าคุณจริงใจในการให้อํานาจกับคนร่วมงานคุณมากแค่ไหน คุณพูดโดยพูดเป็นวาจาแต่อํานาจนั้นไม่มีอยู่มันก็สะท้อนจากการแบ่งงานนี่แหละนะฮะอ้าวนอกเหนือจากความจริงใจในการแบ่งงานนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับความจริงใจในการสานต่อนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้อันนี้ก็สําคัญนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของการลดภาษีบุคคลลง 10% นะครับตอนนี้หลายคนก็ไปขุดในสิ่งที่คุณอุตมะแล้วก็พรรคพลังประชารัฐอีกหลายคนนะที่ได้หาเสียงเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งนะครับว่าจะลดหรือไม่ลดนะฮะจนคุณอุตมะเนี่ยนะฮะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับต้องชี้แจง2รอบ3รอบแล้วเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ออกมาโพสต์คลิปนะผ่าน Facebook ของตัวเองนะครับชี้แจงอีกครั้งหนึ่งถึง นโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้ที่จะลดภาษีที่ดีบุคคลลง 10% คุณอุตมะชี้แจงนี้ว่าไม่ได้หมายความว่าจะลดเป็นตัวเงินนะฮะจะเป็นการปรับโครงสร้างนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีการคิดฐานภาษีนิติบุคคลอย่างเช่นคิด 35% อาจจะลดมาเหลือ 25% นะฮะเป็นการปรับโครงสร้างแบบนี้ที่เสียอยู่ 15% อาจจะลดเหลือแค่ 5% อะไรแบบนี้นะฮะมันไม่ได้หมายความว่าจะไปปรับโดยตรงสมมติว่าอาจารย์ซีโร่เสียภาษีอยู่ที่ 50,000 บาทต่อปีปรับ 10% จะไปลด 10% เป็นคิดเป็นจำนวนเงินเหลือ 40,000 บาทแบบนั้นไม่ใช่นี่คือเรื่องนี้มีปัญหาตลอดเลยนะเรื่องนโยบายพลังประชารัฐเนี่ยเวลาแถลงหาเสียงเวลาพูดหาเสียงอ่ะก็พูดอย่างนึงคือทำให้คนเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นเช่นค่าแรงถูกไหมคะพอเป็นรัฐบาลบอกไม่หมดคือเป็นปัญหามากแล้วพอมาเป็นรัฐบาลแล้วก็บอกว่าเรื่องค่าแรงก็ต้องประชุมไตรภาคีก่อนต้องดูด้วยจังหวะเหมาะสมไอ้จังหวัดที่เหมาะสมการขึ้นค่าแรงต่างๆแต่ว่าในความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไปอ่านภาษาไทยเหมือนกันนะก็เข้าใจแบบนั้นนะเหมือนว่าลดเลือกพรรคนี้ลดภาษีเงินได้ลง 10% ถ้าเป็นความผิดของคุณที่อ่านไปอย่างนั้นไงก็นี่ไงก็เหมือนพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไงยุคนี้เขาอยู่กันแบบนี้ไงแต่ตอนที่เขาหาเสียงเขาก็ไม่ได้อัดถาธิบายเวลาที่ขึ้นเวทีปราศัยหรือหาเสียงก็ไม่ได้อัดถาธิบายลงไปว่าแต่มันคือการลดโดยการปรับโครงสร้างของภาษีเขาก็เน้นย้ำว่าเลือกเราสิเราลดภาษีคุณ 10% ถูกไหมคะเขาย้ำแบบนี้ยิ่งว่ามันเป็นความจงใจอะมันไม่ใช่ความแบบเล่นบาลีมันจงใจแต่พอจงใจเสร็จแล้วจงใจแต่ต้นแต่อาศัยคำพูดที่สวยหรูแล้วเอาไปหลอกลวงหญิงคิดอย่างนี้เลยไม่มีการแปลความเป็นอื่นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหญิงพูดแบบนี้แล้วเวลาหญิงให้อธิบายในเวทีอื่นๆหญิงอธิบายอย่างชัดเจนว่าคำว่า 10% ของผมหมายถึงการปรับลดโครงสร้างแบบนั้นแบบนี้ในเวทีที่คุณจะชี้แจงได้คุณทำไมไม่ทำอ่ะแต่พอมามีเรื่องนี้จะเข้าสู่รัฐบาลคุณเพิ่งมาชี้แจงคืออะไรนึกออกไหมหญิงมองแบบนี้เอ้ยตอนหาเสียงถ้าบอกไปแบบนี้คนเขาไม่เลือกแน่ก็คุณต้องมีความจริงใจกับประชาชนดิถ้าคุณบอกคุณเป็นตัวแทนของประชาชนคุณต้องพูดอะไรคุณต้องรักษาสัญญาแบบนั้นไงยิ่งถึงบอกว่าอันนี้ไม่จริงใจตั้งแต่ต้นนะคะอันนั้นดังนั้นพรรคที่เคยคิดว่าเลือกพลังประชารัฐเพราะว่าจะได้รับประโยชน์ต่างๆบางทีหลังจากเป็นรัฐบาลแล้วไปดูนโยบายด้วยนะว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือไม่จันหญิงพูดเหมือนคนอกหักเลยตกลงจันเลือกพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เลือกพลังประชารัฐแน่นอนอันเนี้ยอ้าวเรื่องภาษีนะฮะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ425 บาทเนี่ยนะครับก็ถูกจับตามองอย่างมากเลยตกลงว่าเฮ้ยจะทำจริงหรือเปล่าเหมือนที่หาเสียงเอาไว้ไหมเนี่ยนะฮะอย่างเรื่องค่าแรงเนี่ยก็หลายท่านโยนไปที่ไตรภาคีนะครับให้ไตรภาคีเนี่ยเป็นคนเคาะอย่างคุณสมคิดก็โยนไปนะฮะว่าจะขึ้นพรวดเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้นี่นะครับทีนี้นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่นะครับก็ออกมาสับเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลเนี่ยถึงพูดแบบนั้นถึงปิดพริ้วแบบนั้นเนี่ยนะฮะหาเสียงไว้แบบนี้มันก็ควรจะทำตามสินะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันค่าแรงมันขึ้นน้อยมากนะครับแล้วก็พอหาเสียงแบบนั้นเนี่ยแล้วมาอ้างว่าจะต้องขอมติจากไตรภาคีและจะต้องค่อยๆทยอยปรับและจะต้องมีการยกระดับฝีมือแรงงานอีกโอ้หลายอย่างนะฮะคือแบบนี้มันไม่รักษาคำพูดหรือเปล่านะฮะอาจารย์แลนะฮะดีรกวิทยารัฐจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เลยทวงถามก็นี่อย่างที่มีเสียงอาจารย์แลใช่ไหมครับมีครับขอประเด็นเรื่องของค่าแรงก่อนนะครับเชิญครับถ้าจ่ายตามนี้แล้วธุรกิจอยู่ไม่ได้ก็ต้องถามตัวเองว่า1ตัวเองมาถูกทางไหมหรืออย่างพูดกันมาสมัยก่อนก็บอกถ้าคุณเลี้ยงคนไม่ได้นะแต่ยังอยากเอาคนอยากให้คนเหล่านี้กินต่ำกว่าระดับที่ควรเป็นคุณควรจะไปขายเต้าหวยใช่ไหมคุณไม่ควรจะทำอย่างนี้
อันที่สองก็คือเอาโอเคคุณจะทู่ซีอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องเอาเปรียบเขาไม่นานไปกดค่าแรงไม่นานคุณจะต้องไปพัฒนาฝีมือแรงงานให้มันสูงขึ้นแล้วคุณก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้ทัดเทียมขึ้นมันจะได้มีความสุขกันทั้งสองทางก็คือธุรกิจก็ไปได้ลูกจ้างก็มีความเจริญเติบโตซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนจะไปอ้างว่าลูกจ้างเรียกร้องไม่รู้จบแล้วธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งจะหยุดทำกำไรไหมล่ะมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องพันนี้เนี่ยบางทีมันต้องมองให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องกลับไปถึงรากเหง้าของปรัชญาค่าจ้างขั้นต่ำว่ามันเป็นความจำเป็นในการครองชีพนะถ้าเมื่อใดความจำเป็นนี้เพิ่มขึ้นเขาก็ต้องมีกินมีอยู่ไม่งั้นฐานะความเป็นมนุษย์ของเขาก็ต้องตกต่ำสวนทางกับธุรกิจที่มันจะเติบโตหรือสวนทางกับความตั้งใจที่จะให้ธุรกิจเติบโตโดยกดค่าแรงเอาไว้ซึ่งมันไม่ใช่ผมคิดว่าเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายมันเหมือนกันมาตลอดนะครับลูกจ้างก็บอกไม่พอกินก็ต้องเพิ่มนายจ้างก็บอกไม่มีปัญญาจ่ายเพิ่มแค่นี้ไม่ได้ในที่สุดเนี่ยมันก็ออกมาในอัตราที่ถูไถกันไปไม่ใช่อัตราที่ควรเป็นนะฮะสิ่งที่ควรจะนึกใหม่ก็คือว่าถ้าจะให้ลูกจ้างเนี่ยดีขึ้นนะครับควรหรือไม่ที่เราจะต้องยกระดับการกินอยู่ของลูกจ้างมากกว่าการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่ควรทำในวันนี้ก็คือค่าจ้างขั้นต่ำก็ขึ้นไปตามเหตุตามผลแต่ถ้าคุณให้สวัสดิการสังคมกับคนระดับล่างโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานมันจะไปลดทอนแรงกดดันที่จะต้องเพิ่มค่าจ้างสูงๆนะครับแล้วก็จะตัดโอกาสที่ทำให้มีการขึ้นฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็ไปกระทบคนอื่นๆที่ไม่ใช่ลูกจ้างเช่นข้าราชการหรือพวกชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาหรือเกษียณอายุอะไรพวกนี้ไม่มีงานทำเนี่ยเขาจะได้ไม่พลอยได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วยถ้าหากว่าคุณไปทุเลาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานด้วยการให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้ในรูปแบบสวัสดิการมากกว่าที่จะไปพึ่งค่าจ้างหรือค่าจ้างขั้นต่ำแต่เพียงตัวเดียวรัฐบาลจะไปข้างไหนล่ะเพราะนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยมันอยู่คนละมุมอยู่แล้วรัฐบาลจะไปข้างไหนถ้าวันนี้รัฐบาลบอกว่าฉันต้องการอยากจะให้ปรับเพิ่ม400บาทรัฐบาลก็ไปโหวตเข้าฝ่ายลูกจ้างแต่ถ้าวันนี้รัฐบาลบอกว่ายังไม่ปรับเพิ่มรัฐบาลก็ไปโหวตให้กับฝ่ายนายจ้างก็ไม่ต้องปรับเพิ่มแล้วถามเงี้ยมันใครมีอำนาจมากกว่าใครคุณจะไปโยนให้แต่บักกีไม่ได้ก็ในเชิงของถ้าคุณคิดว่าเป็นของแต่บักกีแล้วคุณเอามาใส่เป็นนโยบายหาเสียงทำไมพอวันนี้มาถึงคุณบอกให้เป็นของแต่บักกีอ้าวแล้วแสดงว่าคุณโกหกเขาดิเพราะว่าตัวเองไม่มีอำนาจอยู่แล้วแล้วคุณเอามาเป็นนโยบายหาเสียงทำไมใช่ไหมกลับคุณชาลีลอยสูงเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับทำตามที่สัญญาเอาไว้นะครับอยากจะเห็นความจริงใจที่ทำทันทีนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าพอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วแรงงานข้ามชาติเนี่ยจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้มากนะ คุณชาลีให้ข้อมูลในเชิงสถิติว่าคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ยฮะใช้ตังค์ในบ้านเราเยอะนะฮะส่งกลับบ้านเพียงแค่ 20% เท่านั้นเองนะครับทีนี้เรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าถ้าขึ้นปุ๊บเนี่ยผู้ประกอบการเดือดร้อนอยู่แล้วแต่ฮะแต่ว่าข้อเสนอของอาจารย์แล้วคือว่าก็เป็นลดในส่วนอื่นๆที่จะไปชดเชยให้กับผู้ประกอบการสินะฮะคือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้สักทีนึงผมว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์แลพูดเรื่องตรงกว่านั้นนะครับซึ่งผมก็คิดแบบอาจารย์แลแต่ผมไม่กล้าพูดเพราะผมไม่อยากมีเรื่องกับคนแต่อาจารย์แลพูดตรงกว่านั้นก็คือว่าซึ่งเราไม่ได้ปล่อยเสียงนะครับแต่ว่าที่ตรงมากคือว่าจริงๆสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยที่คัดค้านการขึ้นค่าแรงนะครับทุกคนเนี่ยอยู่ได้ถ้ามีการขึ้นค่าแรงเพราะว่า5ปีนี้มันไม่มีการขึ้นค่าแรงมาเลยเพราะฉะนั้นคุณได้รับการชดเชยการขึ้นค่าแรงล่วงหน้ามาเป็นเวลา5ปีแล้ว5ปีที่ค่าแรงมันไม่มีการขึ้นเลยเนี่ยมันผิดปกติปกติเราจะต้องมีการขึ้นค่าแรงทุกปีปีนึงอย่างน้อย10บาท20บาทเพราะฉะนั้น5ปีนี้ไม่มีการขึ้นเลยนะครับค่าแรงถูกแช่แข็งมา5ปีมันเป็นการเพิ่มแต้มต่อให้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจมา5ปีแล้วเราก็เห็นแล้วว่า5ปีเนี่ยธุรกิจก็มีปัญหานะครับแต่ว่ามันมีปัญหาโดยที่ไม่มีค่าแรงขยับ
เพราะฉะนั้นเมื่อมันจะมีการปรับค่าแรงให้เป็นธรรมให้สะสมประสบการณ์ที่5ปีมันไม่ได้ขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการอย่าพูดว่าถ้าขึ้นแล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณได้รับแต้มต่อในการทำธุรกิจโดยการกดค่าแรงผู้ใช้แรงงานมา5ปีมันเห็นแล้วว่าต่อให้ไม่มีการขึ้นค่าแรงธุรกิจก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวอย่าอ้างว่าเมื่อฉันเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยฉันมีอภิสิทธิ์ในการกดค่าแรงเพราะว่าถ้าขึ้นค่าแรงแล้วธุรกิจฉันเจ๊งทำไมไม่คิดว่าการทำธุรกิจของคุณเนี่ยคุณต้องเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการทำงานของคุณเพิ่มโอกาสในการทำตลาดเพิ่มโอกาสในการลดต้นทุนในการหาลูกค้าด้วยไม่ใช่เออเอาแต่คิดว่าฉันจะต้องกดค่าแรงนะครับผมคิดว่าอันนี้นักธุรกิจไทยมีปัญหามากนะครับว่านักธุรกิจไทยทำงานบนการที่อำนาจรัฐช่วยนักธุรกิจเยอะพอจะต้องแข่งขันกับต่างประเทศก็สู้กับต่างประเทศไม่ได้พอต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนในไทยก็คัดค้านไม่อยากให้ทุนต่างชาติมาลงทุนนู่นลงทุนนี่ในไทยพอจะต้องแข่งขันกับการทำงานอย่างเป็นธรรมก็ไม่อยากให้มีการขึ้นค่าแรงเพราะอ้างว่าถ้าขึ้นค่าแรงแล้วพวกชั้นเจ๊งแต่ไม่มองอีกด้านนึงว่าการที่คุณทำมาหากินโดยการกดค่าแรงเนี่ยมันถูกหรือไม่ครับพวกผู้ประกอบการที่บอกว่าขึ้นค่าแรงจาก300เป็น400ชั้นอยู่ไม่ได้เนี่ยลูกคุณใช้โทรศัพท์อะไรกันลูกคุณใช้ iPhone หรือลูกคุณใช้โทรศัพท์เฮงเจียคุณกินข้าวแต่ละมื้อคุณกินข้าวมื้อละเท่าไหร่กันเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าขึ้นค่าแรงแล้วอยู่ไม่ได้เอาอย่างนี้คือหลายคนก็อยากได้ตังค์เพิ่มแหละผู้ประกอบการเขาคือถ้าสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจมันดีอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าคือสภาพเศรษฐกิจมันย่ำแย่มากแต่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการกับคนผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานรับผลกระทบหนักกว่านะผู้ประกอบการแต่ละเดือนรายได้คุณเท่าไหร่แล้วคุณบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกกรรมกรเนี่ยอย่าขึ้นค่าแรงร้อยชั้นเศรษฐกิจดีก่อนแต่ความเดือดร้อนของระบบเศรษฐกิจมันเดือดร้อนระหว่างผู้ประกอบการกับคนงานเนี่ยใครเดือดร้อนหนักกว่ากันระหว่างคนที่รายได้เดือนละ500,000รายได้เดือนละล้านเดือนละ2 ล้าน20 ล้าน30 ล้านกับคนที่รายได้วันละ300 บาทใครเดือดร้อนหนักกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีขอฉันกดค่าแรงเนี่ยผมว่ามีความบิดเบี้ยวทางตรรกะค่ะเพราะว่าการขึ้นค่าแรงมันไม่ได้หมายถึงว่าต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นเลยนะขึ้น10ไม่ใช่ว่าต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้น10นะเพราะว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นที่คุณก็จะไปลดคอสอย่างอื่นได้ถ้ารัฐบาลเข้าไปซับซิไดซ์เรื่องอื่นอย่างที่บอกเช่นไปลดภาษีบางเรื่องที่รัฐบาลจัดเก็บเพื่อมาชดเชยเรื่องของค่าแรงนี่ผู้ประกอบการก็จะไม่ได้รับผลกระทบแต่การขึ้นค่าแรงเนี่ยมันมีผลกระทบที่ดีมันส่งผลบวกต่อภาคแรงงานหลายอย่างหนึ่งถ้ามองในมุมผู้ประกอบการถ้าเราเป็นแรงงานขั้นต่ำที่300แล้วไม่พอแม้กระทั่งจะเลี้ยงดูชีวิตของครอบครัวคือเราก็ไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรอกเพราะว่าเราก็สักๆแต่ทำไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าวันนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราขึ้นค่าแรงให้เขาอยู่ได้ความสนใจความตั้งใจในการทำงานต่อองค์กรมันก็จะมีสูงตามไปด้วยถูกไหมอันนี้ส่วนหนึ่งถูกไหมคือนายจ้างอย่ามองแต่ว่าเฮ้ยการขึ้นค่าแรงจะทำให้ต้นทุนฉันเพิ่มกำไรฉันลดติแต่มันจะมองให้คุณภาพชีวิตของคนในองค์กรคุณมีความสุขมากขึ้นอันที่สองที่ตามมาคือคนที่เป็นแรงงานขั้นต่ำเนี่ยส่วนใหญ่ใช้รายได้ต่อวันในการอุปโภคและบริโภคการขึ้นค่าแรงจะส่งผลต่อการอุปโภคและบริโภคเพราะเขาไม่เคยซื้อข้าวสารเป็นกระสอบเขาซื้อเป็นลิตรเขาซื้อไข่ที10 ใบซื้อไข่ที5 ใบนึกออกไหมคะอันนี้เห็นได้ในต่างจังหวัดเลยเวลามาร้านโชว์หวยทำไมอยู่ได้อะเพราะว่ามีคนซื้อบุหรี่มวนหนึ่ง3 บาท2 บาทเหล้าเป๊กหนึ่ง5 บาทแบบขอกินกึ๊บหนึ่งแล้วก็เข้าบ้านไปนอนเพราะเขาอยู่ด้วยการสเปนเงินเล็กๆน้อยๆแบบนี้ดังนั้นการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันทำให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมมันก็กระตุ้นนะเพราะเขาใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์กับการใช้จ่ายเขาไม่ได้กลับไปออกด้วยความเคารพนะฮะสมมติว่าถ้าอาจารย์หญิงอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะฮะคือทำธุรกิจสักอย่างนึงนะฮะปกติเนี่ยเดือนนึงมีรายได้1 ล้านบาทแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจมันย่ำแย่มากเลยคนประหยัดกินประหยัดใช้รายได้เหลือแค่ 500,000 บาทต่อเดือนนะฮะอาจารย์หญิงกับอาจารย์ศิโรจน์ยังจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้ไหมผมขึ้นผมเชื่อว่าผม 500,000 ผมยังได้กำไรอยู่ผมจะไม่เป็นนักธุรกิจแบบที่คิดว่าทั้งชีวิตฉันต้องได้กำไรเท่ากันทุกปีผมรู้ว่าคนทำธุรกิจทุกคนมีกำไรแล้วการกดค่าแรงเนี่ยคือการทำให้แก๊ปของกำไรตัวเองเยอะขึ้นผมคิดว่าเราสามารถเป็นประเทศซึ่งนักธุรกิจลดแก๊ปของกำไรตัวเองลงมาให้ค่าแรงเป็นธรรมได้คือมนุษยธรรมอ่ะคือถ้าเกิดผู้ประกอบการมีเรื่องนี้แต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผู้ประกอบการทำไมไม่กดดันกับรัฐบาลอ่ะให้ฉันขึ้นค่าแรงคุณต้องเพิ่มช่องทางการขายคุณต้องไปทำทำ FTA ให้ได้กับ EU วันนี้คุณช้ากับเวียดนามแล้วคุณต้องเพิ่มตลาดไงผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นปลายน้ำของการผิดเนี่ยเป็นแพะไงคือเศรษฐกิจฝืดเคืองเนี่ยความผิดไม่เอาต้องตั้งต้นก่อนเศรษฐกิจฝืดเคืองผู้ใช้แรงงานไม่ผิดนะเขาก็ทำงานตามปกตินะครับแต่มันฝืดเคืองเพราะภาพรวมของประเทศเพราะรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาเรื่องการบริหารแต่ว่าพอเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นมีปัญหาเยอะไอ้พวกกรรมกรเนี่ยเองอย่าขึ้นค่าแรงต้นตอของปัญหาไม่อยู่ที่ผู้ใช้แรงงานนะครับแต่ว่า5 ปีนี้ผู้ใช้แรงงานถูกผลักดันให้เป็นแพ้
คนที่เป็นจำเลยสุดคือรัฐบาลคุณทำให้เศรษฐกิจเติบโตไม่ได้แล้วรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่รัฐบาลไม่รับผิดชอบอะไรแล้วก็ใช้วิธีไปหาเสียงบอกว่าจะขึ้นค่าแรงแล้วถึงเวลาเราเบี้ยวเราก็อ้างว่าถ้าขึ้นแล้วเศรษฐกิจพังรัฐบาลเนี่ยหรือคนต้องรับผิดชอบที่สุดแล้วนักธุรกิจต้องไปกดดันรัฐบาลว่าคุณบริหารประเทศมา5ปีทำให้เศรษฐกิจมันห่วยขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงไม่ใช่ไปขยี้คนจนนะครับคนจนเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะพักสักครู่เดียวค่ะหายใจหายคอดูกระเป๋าตังค์ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านี่นะครับโอ้ไปดูนะฮะนโยบายกัญชาเสรีนี่นะครับหลังจากที่คุณเฉลิมออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่ามีนักการเมืองบางพรรคไปปลูกกัญชาในต่างประเทศนะฮะพรรคภูมิใจไทยโดยโฆษกพรรคออกมาถามกลับเลยนะครับว่าตกลงใครอ่ะเปิดเผยข้อมูลได้ไหมคุณเฉลิมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับตอนนี้เราก็ใจจดใจจ่อเนาะว่าไตรภาคีนะจะมีมติอย่างไรในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะฮะ425บาทตามที่พลังประชารัฐมาเป็นรัฐบาลแล้วก็หาเสียงเอาไว้เนี่ยนะครับคือถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมติของไตรภาคีคือหลายคนก็มองว่ามันไม่น่าจะออกมาในทางแนวทางที่จะให้ขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าทางภาคผู้ประกอบการเองเนี่ย ก็มีเสียงดังอยู่นะฮะแล้วรัฐเนี่ยจะอยู่ฝ่ายไหนและส่วนใหญ่รัฐก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายที่เป็นแรงงานอยู่แล้วผมว่าเรื่องนี้คำถามมีอยู่คำถามเดียวคือพลังประชารัฐกับรัฐบาลโกหกประชาชนหรือเปล่าไม่ต้องไปอ้างเรื่องไต่คำถามทางการเมืองมีคำถามเดียวคือจะมีคนโกหกประชาชนไหมที่พูดไปที่พูดไปก่อนหาเสียงตอนหาเสียงถ้าคุณอยากได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลแล้วโกหกประชาชนก็เรื่องของคุณนะครับแต่ก็เป็นมาตั้งแต่ตัดสินตั้งแต่นายกถูกตั้งฉายาแล้วนะคะพีนอคคิโอนะนะฮะเรื่องลดภาษี 10% เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ425บาทได้นะครับก็ยังดูเป็นภาพลอยๆในอากาศเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องของกัญชาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะแหมโบแดงที่สุดในรัฐบาลชุดนี้โดยคุณอนุทินภูมิใจไทยนะคุณอนุทินเนี่ยพรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นอาจจะเป็นพรรคเดียวที่ไม่ค่อยเคร่งเครียดกับการติวเพื่ออภิปรายในสภานะดูจากข่าวไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยแกก็ลงพื้นที่นะเมื่อวานนี้ขับเครื่องบินส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนะครับไปที่เลยครับคุณผู้ชมก็ไปตรวจดูสถานการณ์เรื่องไข้เลือดออกที่มันกำลังระบาดอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ขับเครื่องบินไปเองนะส่วนตัวเลยนะครับไปในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเชียงคานเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปโฉบไปหาหมอเลียบด้วยนะฮะหมอเลียบสุรพงษ์เนี่ยนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าจะเชิญไปเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมไปหาหมอเลียบซ้ำอีกรอบอีกเหรอฮะไปหาหมอเลียบด้วยไปปรึกษาเรื่องเนี่ยเรื่องของการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพบัตรทองนะฮะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยแหละครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นระหว่างการลงพื้นที่ของคุณอนุทินนะครับที่จังหวัดเลยครับคุณผู้ชมคือคุณอนุทินเนี่ยคุณนึกภาพตามนะฮะขับรถไปนะครับขับเครื่องบินขับเครื่องบินไปแล้วก็ไปลงที่ใกล้ๆเลยแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่าแล้วลงเลยไม่ใช่ไม่ได้ลงเลยพอไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีไปขึ้นต่อรถไงมาดูป้อมไปที่ลพบุรีอ่ะขึ้นเครื่องไปก็ไปลงที่ลพบุรีแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลมีรถใช้รถส่วนตัวมีรถนำอะไรแบบนี้นะครับปรากฏว่าระหว่างทางที่ขบวนรถของคุณอนุทินขับไปเนี่ยไปเจอแยกหนึ่งแล้วปรากฏว่าไอ้รถนำเนี่ยไปชนเข้ากับรถของชาวบ้านนี่นะฮะคุณผู้ชมภาพเลยออกมาเป็นแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือรถสีขาวนะครับที่ถูกรถของไม่รู้ว่าใครชนใครกันแน่นะฮะรถนำขบวนรถนำขบวนชนใช่ไหมใช่นี่นะครับเป็นอะไรเป็นรถตำรวจหรือเป็นรถอะไรรถตำรวจในพื้นที่ค่ะรถตำรวจในพื้นที่นะครับชนเละเทะเลยนะฮะโตโยต้านี่นะครับอันนี้เป็นภาพกรอบเล็กนะเป็นภาพรถสีขาวที่ถูกชนนะฮะภาพด้านเนี่ยเป็นคุกชาวบ้านนะคะที่ถูกชนประชาชนที่ถูกชนนี่คือรถตำรวจหรือรถประชาชนรถของตำรวจครับเป็นรถกระบะค่ะรถกระบะโตโยต้าค่ะสีบอลเนี่ยค่ะซึ่งเป็นของสภ.เมืองเลยเนี่ยค่ะขับโดยดาบตำรวจตีจำนงดอนอินครับเป็นคนขับรถนำขบวนแล้วก็ไปตรงแยกก็เกิดการปะทะกันพอดีรถเก๋งสวนมาพอดีรถเก๋งสีขาวสวนมาพอดีบาดเจ็บ3นะบาดเจ็บมี4คนที่ยืนที่นอนอยู่รู้สึกจะมีเด็กอายุ7ขวบแต่ก็บาดเจ็บด้วยแต่ว่านี่ไม่ค่อยดีนะครับอย่างนี้ก็อันนี้คุณอนุทินนะฮะที่ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วปกสีฟ้านะครับคุณอนุทินก็โดดลงจากรถทันทีนะครับแล้วก็มาดูอาการนะฮะอันนี้ยังไปไม่ถึงเป้าหมายคือโรงพยาบาลเลยนะครับที่จะไปตรวจดูสถานการณ์เรื่องไข้เลือดออกระบาดเนี่ยพอคุณอนุทินไปที่โรงพยาบาลจบปุ๊บเนี่ยก่อนจะบินกลับกรุงเทพก็แวะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
ที่จังหวัดเลยผมว่าเจออย่างนี้รัฐมนตรีคงเซ็งเหมือนกันนะมีเรื่องอย่างนี้ไม่มีขยะให้เกิดนะครับไม่มีขยะให้เกิดครับนะแล้วเวลาขบวนรถแบบนี้เขาก็ค่อนข้างขับใช้ความเร็วจริงๆก็ต้องเคลียร์นะมีการเคลียร์เส้นทางก็เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการเคลียร์แบบเป็นระยะไม่ใช่แบบตลอดนะแต่ว่าบอกกันเป็นจุดไงเออมันใช้ความไวอยู่รถนำขบวนมันก็จะใช้ความไวมันงั้นสภาพรถมันจะไม่เยินขนาดนี้นะแต่ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสอะไรนะคะตามข่าวนะฮะอันนี้ก็ชนกันที่เป็นอุบัติเหตุนะครับอันนี้เจ้าชนอีกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมระหว่างพันเอกเศรษฐพงศ์นะฮะโฆษกภูมิใจไทยนะครับออกมาชนกับคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะตะกี้โฆษกพลังประชารัฐใช่ไหมอันนี้โฆษกภูมิใจไทยคุณเฉลิมนี่หาเรื่องหลายกรณีเลยนะฮะตั้งข้อสังเกตมากกว่าอย่าบอกคุณเฉลิมหาเรื่องก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันมีแบบนี้ก็มาบอกครับคุณเฉลิมเนี่ยแถลงเมื่อวันศุกร์นะฮะว่ามันมีนักการเมืองนั่นนะครับไปปลูกกัญชาในต่างประเทศใกล้ๆเพื่อนบ้านเราเนี่ยเออจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็นโยบายปลูกกัญชาเนี่ยต้นละ6บ้านเนี่ยโอ้ยถ้าปลูกกันทุกบ้านแบบนี้นั่งยิ้มนั่งหัวเราะกันทั้งประเทศอ่ะคุณเฉลิมบอกแบบนี้เลยนะฮะคุณอุทิศบอกโอ้ยคุณเฉลิมทำไมมโนขนาดนี้แล้วก็เลยส่งพันเอกเศรษฐพงศ์เนี่ยมาชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติมนะครับพันเอกเศรษฐพงศ์บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลเลยนะว่านักการเมืองคนไหนล่ะที่ไปปลูกฟาร์มกัญชาในประเทศเพื่อนบ้าน คุณเฉลิมเนี่ยเป็นอดีตนายตำรวจเก่าน่าจะมีข้อมูลในเชิงลึกมากกว่าพรรคภูมิใจไทยงั้นเปิดเผยได้ไหมว่านักการเมืองคนนั้นเป็นใครครับนะฮะแต่เวลาบางทีตอนแรกเรื่องนโยบายกัญชาเสรีอิงก็เฉยๆนะแต่พอเห็นสถานการณ์บ้านเมืองก็เริ่มเห็นบิ้วขนาดนี้นะเริ่มเห็นความสำคัญของนโยบายนี้เหมือนกันคือมันก็อาจจะทำให้เราคลายเครียดได้ครับเตรียมที่เตรียมทางใช่ไหมหกต้นนะหกต้นนะครับอ่ะทีนี้ก็เลยมีการเรียกร้องตอบโต้กันนะครับคือเรื่องนี้นะฮะทางภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ชี้แจงว่าคุณอนุทินเนี่ยศึกษามาอย่างดีละศึกษามาอย่างรอบคอบนะครับกับการขายนโยบายกัญชาเสรีครับนี่นะฮะนะครับก็คือก็ถือว่าเป็นข้อท้วงติงเรื่องของจริงๆคุณเฉลิมเขาไม่ได้มีปัญหานะคะกับเรื่องในทางการแพทย์อันนี้ต้องย้ำเพียงแต่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตบางเรื่องของการสนับสนุนให้ปลูกได้บ้านละ6ต้นเนี่ยมันจะควบคุมดูแลกันยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันจะเป็นการส่งเสริมไปไหมอันนี้หญิงว่าน่าจะเป็นข้อสังเกตตรงนี้แต่สำหรับทางการแพทย์ซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาเนี่ยท่านเฉลิมอยู่บำรุงก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้ฉลาดงั้นยังน้อยเรื่องนี้ไม่ได้ทะเลาะกันใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่ได้ทะเลาะเรื่องที่ยังเป็นปัญหาคือเรื่องการควบคุมนะครับให้ทุกบ้านปลูกเนี่ยจะคือพูดง่ายมันจะไม่ให้มันถูกใช้ไปเพื่อเป็นการยาเสพติดยังไงนะครับผมคิดว่าอันนี้ภูมิใจไทยก็ต้องหามาตรการนะครับว่าภูมิใจไทยก็ไม่ได้ต้องการให้คนเนี่ยเอาปลูกบ้าน6ต้นไว้เพื่อเสพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะป้องกันยังไงก็เป็นเรื่องที่ลองอธิบายมาดูอันนี้คือป้องกันในประเทศแต่ว่าในต่างประเทศอย่างที่คุณเฉลิมให้ข้อมูล ว่ามีการปลูกในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคือถ้าให้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้เนี่ยก็จะได้ป้องกันการไหลของกัญชาจากต่างประเทศนี่คุณอดิศิลป์ก็เคยพูดไว้นะครับว่าเรื่องการชงกัญชาเนี่ยคือถ้ามันมีการปลูกแล้วนำเข้ามาเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับมันไม่สามารถจะเป็นเรื่องถูกกฎหมายได้ครับนะฮะแต่ว่าทีนี้พูดถึงเรื่องของกัญชาเนี่ยก็มีหลายสำนักเขาทำนะฮะโรงพยาบาลอภัยภูเบศก็ทำแล้วก็ได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะฮะแต่ว่าของอาจารย์เดชานะฮะจากมูลที่ข้าวขวัญเนี่ยนะครับยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะเพราะว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคือสูตรของน้ำมันกัญชาของมูลที่ข้าวขวัญโดยอาจารย์เดชาเนี่ยผ่านทุกอย่างในการตรวจสอบแต่มันไปติดอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันไปติดที่คุณสมบัติของอาจารย์เดชาซึ่งไม่ได้เป็นภาคพื้นบ้านมันตลกตรงนี้นี่แหละนะฮะสุดท้ายแล้วอาจารย์เดชาเนี่ยต้องไปดูคุณสมบัติของตัวเองใหม่นะฮะให้ทำให้คุณสมบัติของตัวเองเนี่ยเป็นแพทย์พื้นบ้านให้ได้เป็นแพทย์ไทยให้ได้แล้วน้ำมันกัญชาที่อาจารย์เดชาปรุงมาในสูตรนี้เนี่ยถึงจะได้รับการอนุมัติจริงๆมันน่าจะแยกส่วนเนาะถ้าตัวของน้ำมันกัญชาเนี่ยคุณหมายถึงว่าสรรพคุณหรือการตรวจสอบแล้วปลอดภัยแล้วเช่นนั้นก็อนุมัติในฐานะที่เป็นยาที่จะใช้ได้ไปก่อนส่วนตัวคุณสมบัติของอาจารย์เดชาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่เวลาตีเนี่ยตีความสองอย่างไงมันเลยทำให้สูตรของอาจารย์เดชาเนี่ยไม่สามารถได้รับการรับรองได้แล้วมันเพราะท่านที่ทำมาตลอดท่านก็แจกฟรีอ่ะไม่ใช่เพื่อการพณิชย์นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างนี้ก็จะแจกไม่ได้หรือเปล่าที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ถ้าคุณรัศนาแล้วคุณสารีอ๋องสมหวังเนี่ยนะครับเลยออกมาตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันมี2มาตรฐานหรือเปล่านะฮะมันไม่เป็นธรรมหรือเปล่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าไม่อนุมัติแบบนี้มันจะทำให้กัญชาเนี่ยอยู่ใต้ดินต่อไปครับนะครับอย่างคุณสารีเนี่ยนะครับ
ตั้งข้อสังเกตว่าคือตรงนี้อย.ทำผิดหน้าที่ของตัวเองยืนยันว่าตนเองและเครือข่ายจะสนับสนุนการให้นาเดชาเนี่ยแจกน้ำมันผู้ป่วยต่อไปคือถ้าทำให้น้ำมันกัญชาของนาเดชาเนี่ยไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันแหมนี่ออกปะคืออภัยภูเบศยังได้เลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่สูตรนะครับไม่ได้อยู่ที่สูตรอยู่ที่ตัวบุคคลซึ่งต้องไปเข้ากระบวนการให้ครบแค่นั้นเองนะครับเป็นปัญหาเรื่องบริหารจัดการซึ่งควรจะทำให้เร็วอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยุ่มยิ้มคือเรื่องนี้เป็นเรื่องลำใหญ่ระบบราชการคือคนที่จะทำเรื่องนี้ได้จะต้องให้สภาการแพทย์แผนไทยของกระทรวงเนี่ยเขารับรองก่อนแค่นั้นเองไม่ได้เป็นเพราะว่าสูตรของอาจารย์เดชาห่วยใช้ไม่ได้ไม่ใช่สูตรไม่มีปัญหาสูตรไม่มีปัญหามีปัญหาที่อาจารย์เดชาเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ปีปัญหาที่อาจารย์เดชาหรือว่ามีปัญหาที่การรับรองล่าช้าของราชการอันนี้ก็เป็นประเด็นผมว่าเป็นปัญหาเรื่องระบบราชการมากกว่าทำเรื่องนี้ล่าช้าหรือเปล่าครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นปัญหานะฮะอาจจะถูกตั้งคำถามในการแถลงนโยบายในสภาก็ได้เหมือนกันนะแล้วจะเกิดภาพเปรียบเทียบเลยนะถ้าคุณอนุทินเนี่ยแถลงนโยบายในส่วนนี้ เพิ่มเติมนะครับ คุณอนุทินแกชัดเจนนะแกคมมากสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดภาพเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าที่อาจจะแถลงข้อมูลกว้างๆนะครับคุณอนุทินบอกว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคก็ต้องทลายแล้วไปให้ได้แล้วก็ประกาศเรื่องนี้อย่างชัดเจนในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับกัญชาแกเนี่ยทลายให้ได้ข้าราชการคนไหนทำไม่ได้เปลี่ยนคนเข้ามาทำเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเอาคนอื่นเข้ามาทำแกก็พูดอย่างนี้ครับนะฮะตอนนี้บรรดารัฐมนตรีหมายป้ายแดงค่อนไฟแรงมากจากสิ่งที่คุณผู้ชมนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็เป็นอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะฮะที่พอไปเข้ากระทรวงปุ๊บเนี่ยฮะเรื่องร้อนมาจ่อกระทรวงเลยนะครับโดยเฉพาะกรณีของคุณแพรวานะฮะกรณีของคุณแพรวาคุณผู้ชมก็คือปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นจากที่ศาลมีคำสั่งแล้วว่าผิดแล้วก็ต้องชดใช้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้เสียหายบาดเจ็บเสียชีวิตโดยเฉพาะญาติๆที่เขายังอยู่เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยคือเขามีชีวิตอยู่แล้วเขาบาดเจ็บเขาเสียงานเสียการต้องเสียค่าดูแลรักษาตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่รับเงินเยียวยาเลยตลอด9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยเกิดอาการวุ่นกันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นดราม่าใน Twitter มากมายเนี่ยนะครับจนคุณสมศักดิ์เข้ามา ปุ๊บเนี่ยนะฮะเผือกร้อนแบบนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์เลยจัดโชว์เลยนะฮะให้กรมบังคับคดีเนี่ยเป็นกลางในการที่จะเข้าไปเหมือนแบบเอาทรัพย์สินของครอบครัวคุณแพรวามานะฮะเพราะว่าคุณแพรวาครอบครัวคุณแพรวาโดยแม่เนี่ยบอกว่าไม่ได้มีเงินสดมากเพียงพอ 30-40 ล้านเพื่อจะไปจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็มีการประกาศขายที่ดินเอาชนงโฉนดขึ้นมาโชว์อย่างที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีบ้านแล้วก็ที่ดินของคุณครอบครัวคุณแพรวานะฮะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีคนจะซื้อมีคนมาขอซื้อแล้วนะครับแล้วก็ตอนแรกก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะเป็นที่ดินผิดกฎหมายหรือเปล่าเข้าไปลุกล้ำในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเปล่าก็ไม่มีนะฮะตรงนั้นก็เคลียร์ไปแล้วนะครับทีนี้ทางรัฐมนตรีสมศักดิ์นี่นะครับก็เตรียมที่จะนัดประชุมวันอังคารที่จะถึงนี้9โมงเนี่ยครับโดยจะเชิญเพียงทนายฝ่ายโจทย์มาเท่านั้นเพราะผู้เสียหายมันมีมากเหลือเกินนะครับแล้วก็จะเชิญมาพูดคุยกันแล้วก็จะมีการไก่เกี่ยทวงสิทธิ์ให้กับครอบครัวผู้ที่เสียคนที่เป็นที่รักไปจากกรณีนี้นะครับก็ถือว่าก็คือมอบหมายเรื่องนี้ให้กรมบังคับคดีไปตามต่อเรื่องนี้ก็คือทำสามารถทำได้แหละในกระบวนการทางกฎหมายก็คือออกหมายศาลก็จะออกหมายกับกรมบังคับคดีแล้วก็ส่งให้กรมบังคับคดีเพื่อให้โจทก์ผู้ชนะคดีดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ครับคุณสมศักดิ์ก็ถือว่าทำงานได้ดีนะเข้าทางนี้คือก่อนที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนก็เอ๊ะยังไม่รู้ว่าจะให้จะทำอะไรได้จะทำอะไรแต่ปรากฏว่าเปิดตัวก็ทำงานได้ดีนะครับแล้วก็มีความแม่นยำในจังหวะเรื่องของการสื่อสารแล้วช่วยจังหวะได้ดีนะการก็รัฐมนตรีก็ต้องทำงานอย่างนี้ครับคือไม่มีปัญหาที่คนเดือดร้อนจริงๆใช่ไหมครับมีคนตายตั้ง9ศพแล้ว9ปีไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมคือเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับแล้วก็แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นงานโอ้เขาก็อยู่กับการเมืองมานานคือเขาทำงานก็ต้องชมเขานะครับต้องชมเขานะครับเรื่องขายที่ดินนะครับก็มีรายงานข่าวว่านายหน้าของครอบครัวคุณแพรวาบอกว่าที่ดินที่จะขายไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ300ยอดซื้อขายได้ยอมรับว่ามีนักธุรกิจและนักการเมืองติดต่อขอซื้อแล้วนะครับที่ดินเนี่ยแค่ใกล้กับเขตอุทยาน300ยอดแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นอยู่ในเขตอุทยานนะครับก็ยืนยันว่าขายได้เออแล้วมันจะเหลือท่านไฟแรงคุณสิคงไปซื้อดิครับโอ้ยต้องกี่ล้านอ่ะ20 30ล้านไม่มีตังค์หรอกจานเออจันสีโรจน์น่าจะได้อยู่จันสีโรจน์เขาเป็นเศรษฐีหุ้นนะฮะเออขายหุ้นแล้วก็มาช่วยหน่อยช่วยสังคมนะอาจารย์อย่างน้อยๆเนี่ยก็มีอีกหลายครอบครัวที่เขารอการช่วยเหลือผมยังนั่งรถเมย์อยู่เลยครับคุณพงษ์นะฮะเออพูดถึงเรื่องอาจารย์นั่งรถเมย์นะศักดิ์สยามนำทีมตรวจวันนี้ถนน7ชั่วโคตรถนนไหนฮะที่ไหนไม่รู้เนี่ยนะฮะเออนะฮะไฟแรงมากจริงๆครับนะครับแต่ละคนทำผลงานดีค่ะดี
นะฮะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวอีกหนึ่งเรื่องร้อนก็คือเรื่องภัยแล้งนะฮะ คุณธรรมนัสเนี่ยลงพื้นที่ไปนะฮะไปที่ตาไปที่พะเยานะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะแล้วคุณพิชัยออกมาจวกเลยนะฮะ ว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อมูลกันอยู่อะไรกันอยู่นะทำไมจวกเยอะปล่อยให้เกิดปัญหาภัยแล้งแบบนี้นะครับพิชัยบอกว่าไม่เตรียมการไร้ความสามารถสักครู่กลับมาครับคุณผู้ชมครับภัยแล้งตอนนี้โอ้โหหนักหน่วงมากจริงๆนะฮะสิ่งที่เป็นดัชนีชี้วัดได้นะก็คือ1คือฝนตกไม่ตกนะฮะแล้วก็น้ำในเขื่อนเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะฮะนี่นะไทยรัฐขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้เลยนะครับ17เขื่อนใหญ่วิกฤตนะครับพิษเอลนีโญกักน้ำต่ำกว่า 30% พิจิตรบางจุดปีนี้ยังไม่มีฝนจริงนะฮะกลับบ้านมาเมื่อ 2-3 วันก่อนนะไม่ตกเลยร้อนมากนะฮะเก็บน้ำโคราชแห้งขอดนะฮะที่พี่มายเนี่ยคือน้ำเหลือน้อยมากนะในตัวเมืองเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเริ่มกักน้ำกันแล้วเนี่ยนะครับชาวนาช้ำห่วงข้าวยืนต้นตายโอ้โหเนี่ยนะฮะคือบางที่เนี่ยน้ำเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวใช้ได้เดือนเดียวอะไรแบบนี้นะข่าวว่าที่พิจิตรนี่เปิดปิดน้ำเป็นเวลาแล้วที่พิจิตรเนี่ยปรากฏว่าน้ำไม่ใช่แถวบ้านผมนะอีกอำเภอหนึ่งนะฮะผมอยู่ตะพานหินอันนี้เขาเป็นอำเภอใกล้เคียงกันก็คือว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันแห้งของลงมากนะฮะแล้วไอ้จุดที่เป็นท่อสูบน้ำปั๊มน้ำของประปาที่เขาต่อท่อเอาไว้เนี่ยมันสูบน้ำขึ้นมาไม่ได้ทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาไงว่าันน้ำมันดันขึ้นไปไม่ได้พอตอนคืนเนี่ยจะทำยังไงก็เลยต้องงดการจ่ายน้ำในช่วงเวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนไปจนถึงตีสามตีสี่อะไรแบบนี้นะจะลดผลกระทบของชาวบ้านที่เขาไม่อาบน้ำอาบท่าหรือว่ากินดื่มอะไรกันแบบนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเอาซ่อมตัวปั๊มน้ำเนี่ยให้ต่ำลงไปเพื่อที่จะได้ไปสูบน้ำเนี่ยขึ้นมาใช้งานได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนแถวพิจิตร 2-3 อำเภอนะฮะก็จะไม่มีน้ำใช้เดือดร้อนนะไม่รู้แถวบ้านเป็นยังไงบ้างแม่ Facebook ไลฟ์มาบอกหน่อยแม่คุณสุทธิคงถึงบอกกลับบ้านรอบนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยแต่ว่าเขามีตุ่มนะครับสุรินทร์เนี่ยเข้าใจว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับที่ห้วยเสลียงก็น้ำน้อยมากนะครับน้ำแทบเอาผ้ามาออกในโอ้ยยังตกใจนึกว่าทะเลทรายในอ่างเก็บน้ำมันไม่มีน้ำเลยแล้วก็จังหวัดอะไรนะฮะอาจารย์สุรินทร์นะครับแล้วก็ในเขตเมืองเนี่ยตอนแรกประเมินกันว่าในอาทิตย์นี้จะในเขตเมืองจะไม่มีน้ำแล้วนะน่าห่วงมากนะอย่างที่สุรินทร์เมื่อวานนี้นะครับกลุ่มชาวบ้านเขาไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีจังหวัดนะฮะในตัวเมืองเลยนะครับเขาก็ไปรวมตัวกันนะครับคือขอให้ท่านพญาสุรินทร์เนี่ยโดนบันดาลให้ฝนตกหน่อยนะครับเพราะว่าคือฝนมันไม่ตกเลยเนี่ยนะฮะอย่างน้ำเนี่ยในแม่น้ำก็แห้งขอดอย่างที่อ่างเก็บน้ำห้วยสะเน่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะมันแห้งหนักที่สุดในรอบ41ปีนะชาวบ้านก็เลยไปรวมตัวกันขอพรจากท่านพญาสุรินทร์ภักดีศรีจังหวะนะฮะให้โดนบันดาลให้ฝนตกหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยแย่แน่ๆเลยนี่นะครับครับแต่เรื่องนี้นี่หญิงมองแบบคือจะว่าหญิงโทษรัฐบาลชุดที่แล้วก็ต้องบอกหญิงโทษเลยนะเพราะปริมาณน้ำที่ลดลงตลอดมันถึงถ้าคุณรู้ว่าฝนฟ้าจะไม่ตกคุณพยากรณ์ได้คุณน่าจะออกเตือนเป็นระยะว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้มันจะรุนแรงนะแล้วก็ปริมาณการใช้น้ำต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่าเมษาที่ผ่านมาเราก็ใช้น้ำเหมือนไม่ได้คิดเลยว่าเราจะไม่มีน้ำใช้สงครามก็ไม่มีการเตือนใช่ไงไม่มีการเตือนไงดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลตระหนักเรื่องนี้และเห็นความสำคัญเรื่องนี้มันต้องเตือนมาก่อนไงแล้วถ้าเกิดสมมติเกิดปัญหาว่านี่ไงฝนตกน้ำแล้งแล้วประชาชนจะโทษรัฐบาลไม่ได้เพราะว่าเราเตือนคุณมาตลอดว่าคุณต้องประหยัดน้ำเขาไม่มีการเตือนไงแล้วตอนนั้นคนที่เขาศึกษาเรื่องภูมิอากาศเขาก็บอกว่าให้สงครามปีนี้มันต้องเตือนการควบคุมแต่รัฐบาลก็กลัวแต่คิดจะเรื่องหาเสียงไม่เตือนอะไรเลยคือมันเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งไงเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งซึ่งไม่มีการทำงานไม่มีการเตือนเรื่องซึ่งจะเข้าเนื้อรัฐบาลไม่กล้าบอกว่าปีนี้จะเจอภัยแล้งเพราะว่ากลัวว่าถ้าบอดคะแนนเสียงจะเสียแล้วประชาชนเขาก็ไปลงทุนเพาะปลูกไปลงทุนปลูกข้าวปลูกแตงปลูกอะไรเยอะไปหมดแล้วพอไม่มีน้ำเนี่ยนาข้าวก็ล่มเนี่ยส่วนก็ล้มที่คุณผู้ชมเห็นนี่คืออ่างเก็บน้ำนะไม่ใช่ทะเลทรายที่อาจารย์สิรโรจน์บอกไม่ใช่ทะเลทรายแล้วสถานการณ์ภัยแล้งมันเป็นภาวะที่มันจะเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยจากอุณหภูมิที่มันสูงอะไรหลายๆอย่างมันจะแบบถ้ามาถ้าฝนตกทีก็เป็นพายุคือตอนนี้เนี่ยที่สุรินทร์ต้องไปขอให้พญาสุเรนช่วยต้องที่บุรีรัมย์พญาสุรินทร์ภักดีช่วยนะครับส่วนที่บุรีรัมย์เนี่ย
ผู้ว่าต้องไปบนบานศาลกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ริมอ่างเก็บน้ำคือมันอยู่ในยุคที่เราไม่มีรัฐมนตรีหรืออะไรกันแล้วใช่ไหมคือต้องอยู่ในยุคที่บนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดให้ช่วยฝนมันไหวไหมครับประเทศนี้เรื่องนี้ต้องโทษรัฐบาลชุดที่แล้วเลยจะมาบอกว่าก็คุณไม่ไปดูปริมาณน้ำเราไม่ได้มีหน้าที่ไปชะโงกดูเขื่อนนี่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 อันนี้คือภาพที่เขาไปขอให้ฝนฟ้าตกท่านพญาสุรินทร์ศรีจังหวาเนี่ยโดนบันดาลแล้วผมว่าไอ้ภาพอย่างเงี้ยจะไปบอกว่าชาวบ้านงมงายเนี่ยไม่ใช่มันเป็นวิธีของประชาชนที่จะสื่อสารให้คนเขาเห็นว่าปัญหามันหนักจริงๆแล้วผู้มีอำนาจต้องทำอะไรไอ้อ่างเก็บน้ำเมื่อตะกี้เนี่ยคือเป็นแหล่งน้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงคนสุรินทร์แล้วปรากฏว่าพอมันแห้งแบบนั้นนะครับคนในพื้นที่ตัวเมืองตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาเริ่มขาดแคลนน้ำแล้วก็ต้องพยายามหาน้ำสำรองมาใช้ต้องซื้อน้ำกันแล้วเดือนเดียวอ่ะเดือนเดียวเท่านั้นต้องซื้อน้ำกันแล้วที่จะมีน้ำใช้พอเพียงเนี่ยโอ้เนาะคือแบบเราก็ไม่อยากว่ารัฐบาลทุกเรื่องแต่เรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ว่ามันจะทำยังไงต้องว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีเรื่องน้ำก็ดูแลประชาชนไม่ได้อย่างเงี้ยเรื่องนี้ต้องว่าเลยแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยพูดอะไรเรื่องนี้สักคำด้วยนะพูดแกห่วงอยู่แกก็ไม่ได้แบบเมินเฉยกับเรื่องนี้มาห่วงตอนนี้มันต้องห่วงแล้วแต่ว่าต้องห่วงเรื่องแถลงมากกว่านะพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ได้ละเลยก็ห่วงเห็นอยู่ห่วงแต่ทำอะไรแล้วก็ให้กองทัพเนี่ยไปช่วยทำฝนเทียมฝนหลวงไม่แล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้คุณเวรคืนผืนป่าคุณอะไรต่างๆคุณต้องไปดูแลป่าต้นน้ำคุณมีทหารในดูแลสาธุสุขดิบภัยพิบัติอะไรต่างๆคุณไปดูแลป่าต้นน้ำไปดูแลการบุกรุกพื้นที่ป่าอะไรแบบให้มันกลับมาเพราะว่าถ้าต่อให้ทำฝนเทียมแต่อุณหภูมิความชื้นไม่ได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเสกฝนเทียมได้ทั้งหมดด้วยไงครับคุณวิชัยเลยตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยไม่เตรียมการภัยแล้งสามารถทำนายได้ล่วงหน้าเป็นรัฐบาลมา5ปีแต่ยังไม่รู้จักเตรียมการถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไว้ล่วงหน้าปัญหาภัยแล้งจะผ่อนคลายไม่หนักสาหัสขนาดนี้ รัฐบาลไร้ความสามารถ ขาดทักษะการบริหารน่าเห็นใจประชาชนจากภัยแล้งจริงๆนะเนี่ยแหละค่ะเพื่อไทยเขาเลยจี้ว่านี่แหละมันต้องเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้แล้วนะเพราะฉะนั้นภัยแล้งจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกขยี้ในที่ประชุมสภาแน่นอนนะครับนะฮะตกลงแม่เมื่อคืนน้ำไหลเปล่าเนี่ยบอกด้วยไลฟ์มาบอกหน่อยไม่ได้คุยกันเลยต้องคุยกันในสดในรายการบ้านอาจารย์เป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำท่าดีอาบดีไหมยังดีคนกรุงเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบแต่หญิงจะบอกว่าก็ต้องคือวันนี้ก็รู้สึกกิลตี้เลยแปรงฟันรีบปิดน้ำ อะไรอย่างเงี้ยใส่แก้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยนะเพราะว่าทรัพยากรทั้งหมดมันถูกดูดมาใช้ในสังคมเมืองเยอะแต่คนต่างจังหวัดกำลังเดือดร้อนดังนั้นนิดๆหน่อยๆเราก็ช่วยเขาได้เราก็ต้องช่วยสิบโมงมาดู Facebook Live นะครับมีการถ่ายทอดรายการ7หัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านเพื่อประชาชนทั้งที่Facebook ของ Voice TV แล้วก็ Facebook ของ7พรรคการเมืองนะครับจะร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยแล้วก็พบอาจารย์ศิโรจน์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้พบกับโฆษกพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคนที่8พรรคที่8นะครับแต่อาบน้ำไปก่อนนะก็ต้องไปเจอประชาชนเยอะทั้งหมดคือ Wake Up News เช้าวันนี้นะครับจันหญิงจันศิโรจน์ผมสัตย์ศิวงศ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ